สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ w a y e Forward นะครับชวนคิดชวนลุยก็หลังจากที่ถ่ายทอดสดหลวงตาชูพง์นะครับตามที่อาจารย์ไดเ้เรียกร้องมานะครับได้ร้องขอมากนะ็มายาัยประชาชนเรานะครับสาระเพื่อการเปลี่ยนระบอบชัดเจนนะครับก็ช่วยเหลือกันสารสอดกันนะเป็น <c oughs> เป็นทีมงานนะครับเราทำกันมายาวนาน ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ชูพงศ์พูดเนี่ยบังเอิญว่ามันมาสอดคล้องกับแนวทางมดแดงล้มช้างนะครับซึ่งซึ่งผมได้บัญญัิเอาไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็พยายามนําเสนอมาตลอดแล้วสิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์นําเสนอนั้นนะมันเป็นสาระสําคัญระดับที่ที่ถือว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางมดแดงลมช้างด้วยก็เลยจะเอามาอธิบายความให้กับพี่น้อง ะครับภายใต้หัวข้อที่บอกว่าเลือดท่วมท้องช้างเนี่ยใครจะฆ่าใครเลี่ยงได้ไหมสิ่งที่อาจารย์ชูพงศ์ได้พูดนะครับก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบอบการเปลี่ยนระบอบก็แปลว่าจะต้องต้องสร้างประชาธิปไตยให้ได้อย่าไปหลงผิดว่าเปลี่ยนระบอบนั้นแค่การนะล้มเจ้าไปแล้วจะได้ประชาธิปไตยเลย ล้มเจ้าแล้วอาจจะได้นะแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากสำหรับประเทศไทยถ้าประชาชนไม่เข้มแข็งนะล้มแล้วก็จะได้เผด็จการตัวใหม่ซึ่งผมดูแล้วผมดูออกว่าคนที่จะมีบทบาทนะครอบงำคนไทยนะั้นเป็นไปได้สูงมากถ้าคนไทยยังมีคุณภาพที่หลงอะไรง่ายๆเพราะถูกมอมเมาให้เป็นคนที่ลุ่มหลงง่ายหลอกง่ายนะเชื่อง่ายตามง่าย แล้วไม่เป็นตัวของตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าไม่รู้สิทธิ์ไม่รู้เท่าทันเผด็จการโง่จนเจ็บมายาวนานตามแผนของเผด็จการที่เขาครอบหัวอยู่ก็จะต้องถูกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชิงอํานาจไปแล้วจะเกิดเผด็จการตัวใหม่ประวัติศาสตร์โลกก็จะระบุหเห็นนะถ้าล้มกาษัตริย์แล้วก็จะมักจะมีะเผด็จการทหารแล้วนะครับ บางประเทศก็จะมีะเผด็จการพลละเรือนที่รวบทั้งทหารก็สร้างค่ายทหารตัวเองอะไรขึ้นมานะครับเอาทหารมาเป็นพรรคพวกตัวเองนะเพราะนั้นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติทฤษฎีมแมวแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยถึงมีหัวใจที่บอกเลยว่าตาดูดาวเท้าติดดินการเปลี่ยนคนคือส่วนสำคัญของข,ของกระบวนการเปลี่ยนระบอบความเป็นประชาธิปไตยตัวสำคัญแล้ว มันปรากฏอยู่ในจิตสํานึกของผู้คนแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนทั้งโครงสร้างตัวรัฐธรรมนูญนะครับได้รัฐมนูญมานะตัวรัฐมนูญที่จะเป็นประชาธิปไตยนั้นแน่นอนครับถ้าใช่เป็นการยอมรับแท้ที่จริงแล้วก็จําเป็นต้องมาจากประชาชนนะรูปแบบกระบวนการต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือสาระ ต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นประชาธิปไตยถ้าเกิดยังมีเจ้าอยู่นี่ก็ย้ำกันไปย้ำกันมาอยู่เรื่อยๆเจ้าถ้าอยู่แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นได้มันก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นแบบไทยเราเนี่ยถ้าไม่เอาออกไปเนี่ยแล้วก็ยังเกรงใจกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีทางได้ประชาธิปไตยเพราะมันจะไปขัดกับข้อหนึ่งหัวใจสําคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็คือ อำนาจอธิปไตยเป็นของพวงชนต้องใช้โดยตัวแทนพวงชนมันถึงจะเกิดผลสำฤทธิ์เพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริง <c oughs> ทีนี้การจะเปลี่ยนระบอบนั้นนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ของไทยเราเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนระบอบอย่างแท้จริงจริงๆมีความพยายามเมื่อ2475ที่จะเปลี่ยนระบอบ แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกทำให้อยู่ในรูปแบบของการปฏิวัติแบบไม่สมบูรณ์นั่นเองครึ่งเดียวจริงๆเป็นการประนีประนอมกันแบบไทยๆแล้วก็ยังคิดกันว่าหลงคิดว่าเป็นแบบอังกฤษเป็นแบบญี่ปุ่นก็น่าจะโอเคโดยพรอยยิ่งเป็นแบบอังกฤษนะครับก็คือให้กษัตริย์นั้นมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยต้องการสร้างประชาธิปไตยนะครับคณะราษฎรเนี่ยจริงๆเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับคณะราษฎรเขาประกาศเลยว่าจะสร้างประชาธิปไตยแล้วให้ประชาชนมีอำนาจตัดอำนาจของเครือข่ายเจ้าอะไรออกไปทั้งหมดนะแล้วเขาใช้คำว่า constitutional monarchy นะครับราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ได้ประกาศว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ มีกษัตริย์อยู่แล้วกษัตริย์ยังพอมีอำนาจอยู่บ้างแต่อำนาจนั้นถูกควบคุมโดยตัวแทนประชาชนก็กึ่งๆจะไปทางอังกฤษแต่ด้ยวยความรู้ไม่เท่าทันหรืออายุยังน้อยอยู่ท่านปรีดีในอายุ32นี่นะถือว่าเด็กมากนะครับเด็กมากๆพวก30-40เนี่ยผมเองพออายุ50นี่ถึงรู้แล้วว่าโอ้โหต่อให้เราเป็นคนเรียนเก่งมีโอกาสไปต่างบ้านต่างเมือง นะครับเรียนหนังสือก็เป็นเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำองค์การนะของนักศึกษาบางอะไรบ้างนะครับแต่ความประสีภาษาเชิงอำนาจเชิงการเมืองเล่เหลี่ยมมนุษย์การเข้าใจโลกความสามารถส่วนตัวมันเด็กมากต่อให้ไปเรียนยุโรปเนี่ยนะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะการเรียนรู้มันมีข้อจำกัด ตอให้ไปเรียนต่างประเทศนี่ไหนจะต้องไปปรับตัวเรื่องภาษาภาษาผมเองนี่เฉพาะเรียนอยู่ต่างประเทศนี่ทั้งเรียนทั้งทํางานนะครับก็เล่นๆไปในออสเตรเลีสลยสามปีนะอังกฤษปีหนึง่งแล้วก็อเมริกานี่เฉพาะเรียนอย่างเดียวนี่ก็แปดปีนะเกือบเกือบแปดปีเรียนและทํางานทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีกว่าที่เราจะนะเป็นลักษณะว่า เรียนรู้ซึมซับแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปนั่งแค่ท่องตำราที่อาจารย์ให้อ่านให้เขียนแต่ว่าสามารถที่จะคิดปรับปรุงแล้วก็นะครับเอามาเอามาเป็นบทเรียนสำหรับตัวเองแล้วก็เอามาสอนเอามาใช้ประโยชน์ทดลองใช้มันใช้เวลานานเพราะนโดยประสบการณ์ของคนนะคณะราษฎรณเวลานั้นโดยอายุอะไรต่างเวลานั้นเนี่ยต้องถือว่าเขาสำเร็จยิ่งใหญ่แต่ว่านะบทเรียนจากคณะราษฎรก็คือว่า นั่นแหละครับผมคิดว่านะจุดบกพร่องมันก็คือนั่นแหละหนึ่งคนข้างตัวของคณะปฏิวัติเองนั่นแหละมันเลี่ยงกันไม่พ้นที่จะมีคนของฝั่งที่นิยมจารีตนิยมพวกอนุรักษ์นิยมพวกเชื้อเจ้าก็ยังมีอยู่เลยแล้วความสัมพันธ์ที่มันเป็นมายาวนานแล้วจิตสำนึกทางชนชั้นนะครับในคณะราษฎรเองมันมีปัญหาแต่ต้นแล้วนะครับ แล้วยังไม่นับอีกว่าเครือข่ายเจ้าที่เขาไม่พอใจอำนาจเขาเคยค้ำหัวราษฎรประชาชนมาเป็นใหญ่นี่คือหยามกันสุดๆคนเหล่านี้เขาต้องเอาคืนแล้วเขาปราบเขาเรียกว่าอาฆาตไว้เลยแล้วเราก็ได้เห็นว่าเขาเอาคืนทันทีทันใดนั้นการประนีประนอมครั้งนั้นให้เป็น constitutional monarchy แล้วเชื่อว่าเมื่อมีอำนาจก็ไปคุมเนะี่ยก็ไม่ใช่เป็นความนะ หน่อมแนมหรือว่านะความหลงผิดหรือว่านะคือเรามองย้อนหลังเนี่ยเราก็สามารถจะไปตําหนิเขาได้ละแต่ความเป็นจริงถ้าลองย้อนสภาพไปเนี่ยนะนะอาจจะคิดว่าเอาอยู่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วค่อยแล้วเขาก็พยายามจะทํางานนะมีเจ้าแล้วกว็ไม,ม่ให้มีอำนาจในช่วงแรกๆนี่กว่ารอเจ็ดจะสละราชสมบัติเนี่ยนะ ็ใช้เวลากันตั้งหลายปีพอสาร,ราชสมบัติปุ๊บคณะราษฎรก็คิดว่ายังไงเสียก็มีมีเอาไว้เพื่อนะยังไงก็คุมได้เบ็ดเสร็จนะไปเอายุวกษัตริย์มาไั้ไงคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามภาวะเป็นเงื่อนไขทุกคนที่ทำเนี่ยมันก็มีผิดพลาดก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ก็คิดว่าเอาอยู่นะผมเชื่อว่ามันอยู่ตรงนั้นแต่เอาละนะประเด็นมันก็คือว่าบทเรียนเราก็ต้องรู้ว่าอํานาจของเจ้าเนี่ย เมื่อมันเกิดอาการที่เขาโตขึ้นมาในสภาพที่เขาเหมือนกับว่าฟื้นตายมาแล้วอะเนะเหมือนนักมวยที่โดนน็อกไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็นะครับนะไม่โดนน็อกอนน้นแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยบางทีกลับมามีฤทิ์มีเด,ดนะเด็ดกว่าเดิมเนะเหมือนเที่ยไปเที่ยมาก็เหมือนกับนี่แหละไปฉีดวัคซีนให้กับผเด็จการ มันก็เกิดแรงต่อต้านและพัฒนาภูมิต้านทานที่สุดแล้วเข้มแข็งกว่าก็เอาชนะฝั่งประชาธิปไตยได้ในที่สุดไล่คณะราษฎรไปนั่นคือบทเรียนการไม่เอาอำนาจเจ้าออกไปให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ณะโดยการเราต้องยอมรับความจริงอีกว่าสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือมันไม่มีกระบวนการประชาชนมาคอยพิทักษ์รักษาคณะราษฎรเมื่อได้อำนาจมาแล้วการรักษาอำนาจมันยากยิ่งกว่าโดยเฉพาะยิ่งเมื่อประชาชน นะครับไม่ได้มามีส่วนร่วมในการต่อสู้ก็จะกลายเป็นองค์คณะไม่กี่คนที่ไปอยู่ท่ามกลางอำนาจท่ามกลางเครือข่ายของเผด็จการคนที่มีจิตสำนึกทางชนชั้นซึ่งต่างจากสิ่งที่คณะราษฎร,รต้องการให้เป็นนี่ผมมองประวัติศาสตร์ด้วยใจที่เป็นธรรมแล้วก็พยายามจะนึกถึงความเป็นจริงตามวัยตามอายุแล้วเรื่องการเรียนรู้นะท่านปีดีทั้งหลายเนี่ยที่เรียนรู้ได้ขนาดนั้นต้องถือว่าเก่งมากนะครับ ไม่ต้องอไรล็อกไม่ต้องย้อนไปสองสี่เจ็ดห้าหรือก่อนหน้านั้นที่เขาไปเรียนหนังสือกันนะผมเองไปเรียนที่นะที่ประเทศเออสเตรเลียเนี่ยเมื่อปีปีอะไรล่ะ9 2ถึง94นะครับนะต้นปี92จนถึงเกือบจะปลายปลายปี94นะครับก็2ปีครึ่งก็ปรากฏว่าโอ้โหนี่ผมนี่ใสแว่นเริ่มหนาขึ้นเนี่ยก็เพราะบบนั่นแหละ ไปเข้าห้องสมุดนะครับไปหยิบหนังสือไปเดินหูมันมีตั้งสิบกว่าชั้นนะไปเดินกว่าจะหาได้นะครับหนังสือที่เราต้องการเนี่ยห้องมันก็เก่านะครับมันมืดอ่ะนะห้องมันบางที่ไปเจอไปหาหนังสือเล่มเก่าๆอย่างเงี้ยก็กว่าจะค้นหาอะไรได้เนี่ยนะครับระบบแค๊ตาอ็อกอะไรมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างแม้กระทั่งไปที่อังกฤษก็ยังมีนะนะยังมีสภาพห้องสมุดที่ก็ยังเป็นลักษณะต้องไปค้นหาหนังสือเป็นตัวเป็นตนนี่แหละ ก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาดูนั่นดูนี่แต่ว่าภาควิชาเขามีห้องสมุดส่วนตัวอยู่มันก็ง่ายหน่อยเพราะามันเป็นสาขาเฉพาะนะมันก็จํากัดอยู่นะครับแล้วจะค้นจะหาอะไรมันไม่ใช่ดังใจเหมือนทุกวันนี้อยากจะเรียนอะไรอวันนี้มันมีให้หมดทั้งที่อ่านเอาก็ได้ YouTube ก็มีคนสรุปเรื่องมาให้เรียบร้อยอ้าวิกิพีเดียก็มีแล้วหนังสือดังหาต่างๆเนี่ยห้องสมุดออนไลน์เนี่ยนะครับ ผมเป็นสมาชิกตลอดชีพของห้องสมุดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาดิจิทัลนะก็คือเอาหนังสือเป็นเล่มๆเ,เนี่ยมาทําเป็นรูปแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเข้าไปอ่านได้เลยความรู้เราพัฒนาไปไกลเมื่อเราตัดสินคนต่างยุคต่างสมัยเนี่ยผมก็พยายามจะทําความเข้าใจแต่นั่นคือบทเรียนจริงๆแล้วการเรียกร้องนะการขับไล่เผด็จการนะถ้าเราไม่เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง ก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าเราจะได้ประชาธิปไตยเพราะเราไปไล่แค่เสี้ยวหนึ่งของเผด็จการและไอตัวที่เอามาแทนก็ยังอยู่ในเครือข่ายเผด็จการพวกเราวันนี้ถือว่าถือว่าก้าวหน้าสุดๆแล้วเป็นผู้เรียนรู้ระดับที่เรียกว่าถ้านะเป็นด็อกเตอร์กันนะถ้าการเมืองมองการเมืองไทยแบบพวกเรามองเนี่ยถ้ามองปัญหาเชิงโครงสร้างออกนะครับแล้วมาคิดประยุกต์ว่าอ้าวเมื่อมันเป็นทั้งหมดเนี่ย มองมองอมองประยุทธ์ประวิทย์ก็จะเข้าใจว่านี่มันเป็นปเผด็จการแต่มันเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือของโครงสร้างหรือระบอบเผด็จการทั้งหมดความเข้าใจตรงนี้แหละแล้วเวลาจะสู้กับประยุทธ์ประวิทย์นะครับเราก็จะไม่ได้สู้เราคิดว่าต้องตีประยุทธ์ประวิทย์ให้ตายแล้ววะแล้วก็คิดว่าชนะเลยใช่ไหมะ เมื่อเราตีประยุทธ์ประวิทย์เมื่อร,รู้ว่าประยุทธ์ประวิทย์ประวิทย์เนี่ยเบื้องหลังของเขาคือทุนสามานที่นะครอบครอบ,ครอบงาอยู่วันนี้เอาง่ายๆเลยอยากรู้การเมืองไทยว่าใครอยู่ในอํานาจใครอยู่กลุ่มโครงสร้างเศรษฐกิจอยู่เนี่ยให้ไปดูศพเจ้าสัววิชัยสิผมพูดอย่างนี้พี่น้องคงนึกภาพออกนะเอาเฉพาะวันที่เขาไปรดน้ำศพเนี่ยตัวรัชการที่สิบให้โกรธแปดเหลี่ยม ลองไปไป Google ดูเขาให้กับใคร King Power ชื่อบริษัทที่คุณวิชัยดูแลอยู่นะเคยดูแล King Power แล้วผมได้เรียนไปแล้วว่าตั้งแต่ตอนรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยชื่อวิชัยสีรักอักษรหรือรักสีอักษรเนี่ยนะฮะก็ปรากฏโผล่มาให้ผมเขาบอกว่าการจัดการเนี่ยประวิทย์เป็นคนดูแลนะผลประโยชน์ทางกองทัพทั้งหมด และผลประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นนะก็ให้เครือข่ายเนี่ยคิงพาวเวอร์เนี่ยและคิงพาวเวอร์ก็โยงกับกลุ่มไหนกลุ่มเนวินชิดชอบกับพักไหนภูมิใจไทยแน่นอนคุณอนุทินชาญวิรกุลซึ่งเป็นหัวหน้าพักปัจจุบันนะครับถึงจะมีความเป็นตัวเป็นตนมนะีอะไรหลายอย่างบุคลิกภาพนะมีประวัติประวัตินะครับช่วงท่าต่างๆซึ่งผมดูแล้วก็กถือว่า น่าจะเป็นคนที่นะครบได้แล้วก็เป็นสาระนะครับไม่สุดตรงอะแต่ว่าอยู่ในเครือข่ายอํานาจกับเผด็จการพวกนี้ก็คือเครือข่ายเดียวกันเนี่ยก็คือฝ่ายที่ล้มคุณทักษิณมาพอล้มคุณทักษิณได้กอนนี้แหละผลประโยชน์นี่มันก็มากันมาสมยศพุ่มพันม่วงนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ในตำรวจไซร์ไลนะ์ไปคุมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไปเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยกับวิชัย แล้วในงานนั้นนะคนที่ไปนั่งนะสามคนชัดๆเป็นประธานอยู่แถวหน้าเลยเนี่ยอนุพงษ์เผ่าจินดานี่อดีตคอสอชอ,อดีตนายทหารที่คุมนะวางแผนการสังหารคนเสื้อแดงปี 5. 2. 5. 3นั่งอยู่ข้างซ้ายประวิทย์เป็นประธานอยู่ตรงกลางฐานะคอสอชฐานะคนที่นะกินหอมตอมว่วนเรื่องผลประโยชน์กันมายาวนานรัฐประหารมา ก็ยิงได้อะไรกันใหญ่นะครับเรื่องการสารไม้สารมือกันเรื่องเงินเงินทองทองทั้งหลายผลประโยชน์ทั้งหลายนะรประวิทย์คือพี่ใหญ่คอสอชอแล้วทางขวามือของประวิทย์ไม่ใช่ใครที่ไหนครับธนินเจรกวนนล์นะพี่น้องโยงไปโยงมาพี่น้องเห็นหมดเลยภาพลักษณ์ตรงเนี้ยแน่นอนในนั้นที่ไปงานไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นเครือข่ายผลประโยชน์หมดนะครับคนที่เขาคุณวิชัยเนี่ยส่วนที่ดีส่วนที่เขามีน้ําใจกับสังคมเนี่ย มันก็ปรากฏชัดก็เงินมันได้มาเยอะแยะช่องทางมันเมื่อมันมีมากสบายใจแล้วเพราะว่ามันเป็นนะประเภทวันไหลามาเทมาเนี่ยจะทําอะไรมันก็สําเร็จพูดอะไรเนี่ยเขาบอกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่นะครับคุณวิชัยทําไม่ได้นะเขียนไว้ข้างโลงศพที่ทําไม่ได้อย่างหนึ่งคือเลี่ยงความตายนะครับก็นะไปดูโครงสร้างแล้วพี่น้องก็จะเห็นนี่มันคือความจริง ครบ3จอเลยครจเจ้าเช็คจนขออภัยผมใช้เจ็คทุกครั้งเนี่ยผมไม่ได้มีอคติกับพี่น้องคนจีนนเชื้อสายไทยนะครับหรือว่าคนจีนทั้งประเทศนะครับแต่มันอยู่ในทฤษฎีที่เขาบอกว่าก็คือคนจีนค้าขายเก่งแล้วคนทั่วไปก็จะเรียกว่าเจ็คนะครับก็นายทุนปืนแล้วก็พอค้าหากินร่วมกันกับผลประโยชน์ของประเทศชาติมาตลอด ผมได้ฟังคุณธนาธรพูดในเรื่องวัฒนธรรมนะครับเรื่องอาการปฏิวัติทางวัฒนธรรมจิตสำนึกของผู้คนนะการปลดปล่อยคนเสียให้จากพันธนาการต่างๆแล้วนี้ถ้าเราจะทันเขาเนี่ยทันทั่วโลกในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยต้องให้คนน creative, นะั้นครีเอทีฟนะครับการจะให้ c r e เอทีฟได้นั่น ต้องไปแก้ไขในเชิงวัฒนธรรมจิตสำนึกด้วยนะครับนี่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยสำหรับการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองถ้าเรายังไม่เห็นความสามารถตัวเองไม่อยากไม่คิดจะมีสิทธิ์มีเสียงของตัวเองไม่เห็นนะศักดิ์ศรีของตัวเองไม่เห็นความเท่าเทียมกันในตัวของตัวเองไม,ไม่กล้าไมไม่กล้าแม้กระทั่งจะเสนอความคิดของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็งออยู่ในประเทศก็โดนเขาเอารัดเอาเปรียบเหยียบย่ําไปต่างประเทศก็นะ นะกลายเป็น Land of Smiles นะครับก็สยามมองยิ้มเนี่ยเพราะว่านะไปอยู่กับเจ้านายชั้นสูงคนอื่นเนี่ยพูดอะไรไม่ได้นะไม่มีความคิดของตัวเองก็ยิ้มอย่างเดียวไงเวลาไปเจอฝรัง่งเนี่ยต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างนี้ทีนี้ไอ้เลือดท่วมท้องช้างเนี่ยจริงๆตามทฤษฎีโมเด,ดล้มช้างเราเนี่ยก็คือพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับ ไม่ให้มันเกิดขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวเสียงไปหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตเช็คแป๊บนะครับแป๊บนะครับให้แน่ใจว่าเสียงไปนะพี่น้องเดี๋ยวสัญญาณเป็นยังไงบ้างพี่น้องรายงานหน่อยนะครับแป๊บนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเข้าประเด็นเลื่อนท่วมท้องช้างนะครับแล้วใครจะฆ่าใครเลี่ยงได้ไหมเนี่ยจริงๆทฤษฎีผดแดงล้มช้างเราเนี่ยเราต้องการให้ มันเกิดการต่อสู้โดยขบวนการของประชาชนจริงๆเพื่อที่จะเลี่ยงการสูญเสียและการเลี่ยงการสูญเสียยืดเยื้อจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองประเทศชาติเสียหายย่อยยับเป็นสงครามนอมินีต่างชาติเรามาแบ่งต่างชาติเข้ามายุให้คนไทยฆ่ากันแบ่งเป็นข้างเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อหวังจะยึดครองประเทศให้ตัวแทนของตนปก,ปกครองประเทศแล้วมันก็เสียหายพังกันทั้งประเทศ ผมก็เสนอว่ามันมีวิธีการและวิธีการนั้นประชาชนนั่นแหละคือคําตอบน,นี่นที่อาจารย์ชูพงศ์พูดไปเนี่ยนะครับคือเนี่ยร่องอันเดียวกันนี่เลยนะนี่เป็นหัวใจสําคัญของทฤษฎีมดแดงล้มช้างด้วยถ้าจะไม่ให้มันเสียหายยับเยินเนี่ยประชาชนต้องมารวมเนื้อรวมตัวกันแล้วการใช้รวมเนื้อรวมตัวกันได้นั้นต้องสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต้องหาจุดที่คนไทยปฏิเสธไม่ลงนั่นคือสาเหตุที่ผมไม่ นะไม่บอกว่าบอกเสมอว่าไม่ใช่ลูกน้องคุณทักษิณเพราะถ้าเมื่อใดคุณเป็นลูกน้องคุณทักษิณเนี่ยสิ่งที่คุณพูดถูกลดค่าไปเป็นวาระคุณทักษิณหมดเราเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องใครแล้วครับไม่ด้อยกว่าใครด้วยเพราะสิ่งที่มันสูงสุดคือประชาชนคือหลักการประชาธิปไตยคือการทําเพื่อบ้านเพื่อเมือง แล้วคุณทักษิณไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนนะชั่วร้ายกับบ้านกับเมืองส่วนดีเราก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอธิบายและผมไม่มีหน้าที่ต้องมาอธิบายยกยอปอปั้นใครทั้งสิ้นด้วยแต่เมื่อยกคุณทักษิณขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยเราก็จะรู้คุณทักษิณน,นั้นเป็น controversial figure นะครับคือเป็นคนที่ที่พูดมาแล้วเนี่ยคนรักก็เยอะแต่คนเกลียดก็เยอะ ไม่รู้ฝั่งไหนมากกว่ากันละ่ะจำนวนเนี่ยคนรักอาจจะมากกว่าแต่ว่าถ้าในแง่อิทธิพลในแง่ผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเราก็รู้อยู่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมีอำนาจมากกว่าแล้วถ้าต้องการจะเารวมประชาชนมาอยู่และแยกผิดแยกถูกเสร็จแล้วก็มาเข้าข้างประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังประชาชนและใช้พลังอันมหาศาลของประชาชนเนี่ย ไปเขีย่ยไอ้พวกประเด็จการไม่กี่ตระกูลไม่กี่พันคนนี้ออกไปซะแล้วมาสร้างประชาธิปไตยนบนฐานทีนะ่เป็นความชอบธรรมก็แปลว่าจะต้องมีกระบวนการของประชาชนเป็นคอลเลกทีฟดิจิทัลชิพเป็นตัวแทนถ้าตัวแทนมันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีกลุ่มมดแดงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเติบโตพัฒนาตัวเองมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอํานาจและต้องการมีส่วนร่วมในการใช้อํานาจและก็การรับผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์จาก ทรัพยากรแล้วก็สิ่งที่เป็นมวลรวมของผลิตภัณฑ์ในประเทศเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะถ้าเราไม่ให้ศัตรูมันแบ่งแยกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี่ยงนะการนองเลือดได้ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยหลายครั้งผมพูดไว้ว่าภาวะทางการเมืองเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันตัดทางที่เป็นทางสันติทิ้งไปทางสันติคืออะไรให้ประชาชนตัดสิน ตัดสินแล้วเป็นยังไงให้ประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์นะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลตรวจสอบเสร็จแล้ว4ปีมาเลือกใหม่ถ้าทําซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยนะักการเมืองก็จะต้องพัฒนาตัวเองแข่งกันเพื่อให้ประชาชนเลือกประชาชนก็เริ่มตรวจสอบเรียนรู้นะครับนะแล้วเราก็มีการพัฒนากระบวนการนะสร้างความรู้แล้วก็สร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยควบคู่ไปด้วยเหมือนที่เราทําวันนี้ ต่อให้ได้ไล่เผด็จการอะไรไปแล้ววางฐานประชาปไตยแล้วต้องสร้างฐานประชาธิปไตยให้กับประชาชนให้กับเยาว,วชนเราต่อไปอีกนะก็ทํากันไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ทีนี้การที่เราจะไม่ให้เลือดท่วมท้องช้างเนี่ยเราก็หวังกันว่านะเจ้าเองทหารมีสองส่วนวันนี้สามเป็นสามส่วน คือทุนที่ถือทรัพย์สินมโหฬารคําถามคือเลือดจะท่วมท้องช้างหรือไม่เลี่ยงได้หรือไม่เนี่ยคําตอบเนี่ยมันก็มีอยู่สี่ส่วนนั่นแหละส่วนแรกก็คือว่าเจ้าเอายังไงสําคัญมากที่สําคัญที่สุดสองคือทหารเนี่ยเอายังไงสามคือกลุ่มทุนที่วันนี้กินประเทศกลืนประเทศไปเนี่ยเรียกว่าค่อนประเทศแล้วอำนาจ เปลี่ยนขั้วเมื่อไรเนี่ยผลประโยชน์ตัวเองมันเสี่ยงวันนี้ความกลัวที่จะสูญเสียของเจ้ามหิดลกับความกลัวที่จะสูญเสียของตระกูลมหาเศรษฐีประเทศไทยไม่กี่ตระกูลเนี่ยมันเริ่มจะไม่มากไม่น้อยกว่ากันเท่าไหร่แล้วนะส่วนตัวทหารที่อยู่ในอำนาจวันนี้นะครับนะคือทหารส่วนน้อยที่สันดานเสียทำผิด ไว้เยอะโทษถึงประหารชีวิตคดโกงบ้านเมือง4ีหปีเนี่ยไม่รู้ว่ากี่แสนล้านบาทเขาเรียกว่าลงจากหลังเสือเนี่ยต้องกลัวเพราะความผิดความชั่วทำไว้เยอะมากไอ้สส่วนนี่แหละจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดว่าเขาจะเลี่ยงการนองเลือดได้ไหมเพราะที่ผ่านมาก็พวกนี้แหละ ที่จงใจตั้งใจใช้กําลังที่เหนือกว่าใช้กฎหมายนะครับเมื่อพูดเรื่องความรุนแรงอย่าได้คิดเฉพาะเรื่องการเอาปืนมายิงประชาชนการข่มขู่การไม่ให้พูดนะครับการเอากฎหมายไปยัดจับคนไปนะยัดคดีเสร็จแล้วก็ไปขังออกคุกมาชีวิตตกต่ําเหมือนกับคุณยุพาที่ผู้หญิงยิงหอที่สุดแล้วเธอก็เสียชีวิตในวัยอันไม่ควรจะเสียและผมเชื่อว่า ชีวิตที่อยู่ในคุกนั่นแหละทําร้ายเธออย่างมาอย่างมาหันทำร้ายครอบครัวของเธอนี่คือความรุนแรงทั้งสิน้นที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เราเลี่ยงได้นะครับเลือดท่วมนี่เลือดนี่คือลักษณะของการเสียเลือดจากการนะถูกทําร้ายแต่น้ําตาของผู้คนทั้งที่ไหลออกมานอกนะนอกเบ้าตาและทั้งที่มันไหลอย,อยู่ข้างในใจของคนไทยทั้งหลายความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้น ครอบครัวที่แตกแยกทรมานสวัสดิการของประชาชนที่ถูกดึงเอาอไปนะครับยื้อคืนไปจนกระทั่งวันนี้พี่น้องประชาชนจํานวนมากเท่าไหร่ที่ตายไปตายไปเพราะนโยบาย30บบาทรักษาทุกโรคมันถูกปิดเบือนถูกลดทอนเพราะงบประมาณนะครับเมื่อไปซื้ออาวุธแปลว่าส่วนหนึ่งมันก็ต้องดึงไปจากประชาชนแน่ๆไม่มากก็น,น้อยแล้วนโยบายที่มาจากอำนาจที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ย มันสามารถจะสั่งการอะไรก็ได้แล้วโรงพยาบาลเองก็จําเป็นต้องอยู่รอดหมอเหมอือะไรต่างๆถ้างบประมาณมันจํากัดก็ต้องไปเบียบไปบีบเอามาจากพี่น้องประชาชนได้สิทธิ์ก็จริงแต่ยาที่ได้การดูแลที่ได้คุณภาพของการรักษามันก็ลดไปตามส่วนแล้วก็มีความพยายามจะผลักดันให้ประชาชนต้องมาร่วมจ่ายอีกโคเพนี่คือความรุนแรงที่มันรุนแรง มหาศาลอยู่แล้วไม่ต่างจากเลือดท่วมท้องช้างเพราะความทุกข์ยากการเอารัดเอาเปรียบการบีบคั้นนะครับการข่มขู่การใช้ความรุนแรงทางวาจานะครับระหว่างคนที่เห็นต่างนะครับการยัดเยียดอยู่ข้างเดียวเนี่ยมันคือความเจ็บช้ำน้ำใจของคนไทยซึ่งเทียบกับเลือดเลือดท่วมท้องช้างได้อยู่แล้วบางทีเราก็เกรงกลัวกันเหมือนกันว่าพวกเราเนี่ย จะไปใช้ความรุนแรงกับเขาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันทําไม่ได้หรอกครับคุณจะไปฆ่าใครจะไปยิงใครจะไปทําร้ายใครแล้วทาปุ๊บเนี่ยเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะมันจะทําให้พวกเรากลายเป็นนะคือไม่มีปืนอยู่จริงอะ่ะมีก็มีน้อยนะครับอาวุธมีน้อยความถนัดความเชี่ยวชาญมีน้อยแล้วถามว่าเป้าคุณจะไปทําใครอะ่ะทําแล้วมันจบไหมล่ะ สำคัญคือไม่จบแล้วนี่เขาเอามาเล่นงานเรากลับเนี่ยก็กลายเป็นกบฏเป็นคนที่ถูกล้างถูกล้าแล้วใช้ชนะก็จะยิ่งห่างไกลออกไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนะส่วนที่สีเนี่ยที่จะนําไปสู่ความรุนแรงรือไม่ไอ้ประเภทจะไปท้าทายเขาไปขู่ไปฆ่าไปทําได้จริงเนี่ยมันมองไม่เห็นตัวจริงหรอกไอ้ที่พูดไปก็แค่ปากกล้าแค่นั้นเองแล้วถ้าไปทําแล้ว ก็ไปทำให้นะก็จะไปสร้างความชอบทําให้เขาตามล้างตามปราบพวกเราแค่นั้นเองเพราะทําแล้วไม่มีทางจบหลายคนก็หวังว่าถ้าทําแล้วเป็นการจุดประเด็นจุดประเด็นให้นะคนที่เขาซุ่มตัวอยู่นายทหารฝังพวกเรานะครับพร้อมจะดําเนินการจะจัดการน,ะนี่มีคนบอกผมถึงขนาดว่าเขาเนี่ยเป็นนายเป็น,ปนให้เงินมาเลย ให้เงินมาเลยเขาบอกว่าเขาเป็นนายทุนที่ไม่ไม่เอาแล้วกับระบอบเนี้ยต้องสร้างความเกลียดชังเยอะๆแล้วก็นะหาทางหาคนไปทําร้ายพวกนี้ให้ได้สร้างความรุนแรงสร้างความร้อนร้ายให้เกิดขึ้นเนี่ยผมได้ยินข่าวเล่ามานะไปจ้างนะทางฝั่งเราที่เป็นพวกนะมีแนวโน้มทางเนี้ยถ้าทําได้นี่มีเงินให้เป็นหลักพันล้านผมบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนะีเป็นพันล้านเลยเนี่ยนะ เพื่อไปสร้างความรุนแรงคะความเสียหายกับประเทศชาตินี่นะถ้ามันมีเงินร้อยล้านนี่มันไม่ไปจ้างให้คนมาพูดยุแย่คนหรอกครับมันไปหามืออาชีพทําแล้วก็เนี่ยก็มีข่าวนะพี่น้องเล่าให้ฟังผมก็เออไปทําเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกที่โดนล่อไปไงฮนะวันนี้เนี่ยเขานะ่ยอยากให้เกิดความรุนแรงอยากให้เราเน่รุนแรงเพราะนั่นคือจุดแข็งของเขา ผมถึงเตือนสติพี่น้องถ้าจะไม่เสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยเราต้องเอาจุดแข็งเราไปสู้จุดอ่อนเขาเออสู่อ่อนเขาจุดแข็งของเราคืออะไรความเป็นเจ้าของประเทศอยู่แล้วความชอบธรรมในการต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยเพื่อหลักสิทธิมน,นุษยชนในสายตาต่างชาติเราถูกต้องอยู่แล้วแล้วการต่อสู้โดยสันติอหิงสานี่แหละมันเหนือกว่าเพราะมันมีความชอบธรรมมากกว่าแล้วมันทํามันไปทําให้ปืนน่ะมันใช้ไม่ได้ ถ้าเราใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่ทั้งปืนทั้งอาวุธสงครามทั้งนะครับเครื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเครื <avoiding lying gossip>? ่องวงเครื่องบินเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วยังไม่นับขบวนการขวาพิฆาตซ้ายที่เขาเตรียมมาไว้ระวังให้ดีถ้ามันจะเกิดที่วันนี้นะวพอมีการจัดการอบรมลูกเสือชาวบ้านนะวพอเนี้ย แล้ววาทกรรมสร้างความรักชาติเนี่ยมันมีมาตลอดแล้วมวลชนที่ยังลุ่มหลงอยู่มันมีจริงแล้วเผด็จการเนี่ยเขากําลังต่อสู้อย่างหนักในการวางฐานประชาชนเขาและที่เขาอยากได้ที่สุดคือความชอบธรรมจากการมาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ผมถึงบอกว่าอันตร,รายที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วฝั่งเราไม่คุยกันให้ดีระวังผมรอกําหนดวันให้มันชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มระดมพลเริ่มวิธีการแล้วเราจะต้องมาช่วยกันสกัดกัน้นคอสชอให้ได้ เรารู้แล้วว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกนะครับทีนี้การจะปิดกั้นนะเราเรียกว่าหลีกเลี่ยงเลือดท่วมท้องช้างเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องต้องฉลาดต้องมีหลักมีเกณฑ์แล้วต้องอย่าบุ่มบามอย่าสุ่มเสี่ยงอย่าตกไปเป็นเครื่องมือเขาซึ่งแนวทางมดวงแดงล้มช้างบอกเลยนะครับว่าเป็นแนวทางที่คิดขึ้นมา ด้วยความนะการมองอย่างนี้ผมเคยพูดค่อนข้างจะนะอาจจะหลายคนหมั่นไส้แต่ผมบอกได้เลยแนวทางจะไปทางไหนก็นแล้วแต่คุณหนีไม่พ้นแนวทางที่ผมเขียนไว้หนีไม่พ้นต่อให้เป็นนักคิดระดับปร,รมาจารย์ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับพะผมก็เรียนรู้มาจากหลายแหล่งหลายหมู่หลายเหลา่หลา,ลา,ลาและดูสังคมไทยแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาหลักเอาเกณฑ์อย่างนี้เข้ามาเนี่ยแล้วไม่ตั้งสติแล้วไม่ทําให้เกิดคือแน่นอนการปฏิบัติเนี่ย นะครับคงไม่จําเป็นจะต้องมีวิธีวิธีวิธีการเดียวหรือว่าต้องไปเป้าหมายทางเดียวทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแต่หลักกว้างหัวใจสําคัญเนี่ยถ้าเอาไปใช้มากเท่าไหร่ก็จะเกิดผลดีมากเท่านั้นสําหรับทฤษฎีโมดแดงล้มช้างการจะเลี่ยง <c oughs> นะครับเลือดท่วมท้องช้างเนี่ยเจ้าขเขามีอะไรต้องเสียเยอะทาหารเองก็ไม่อยากจะลงจากตําแหน่งเพราะลงไปแล้วก็โดนเช็คบินทุนสามาน เขาวันนี้ครอบงําทั้งทุนของเจ้าทั้งทุนนะในส่วนของทาหารแล้วเขาเนี่ยครอบงําทรัพย์สินของเขาในประเทศมหาศาลแล้วเขามีแบ็กอัพอย่างจีนซึ่งก็มองว่าประเทศไทยปล่อยไม่ได้เนี่ยคนเหล่านี้ต้องทําทุกอย่างเขาจะต้องรักษาอํานาจ at all costs ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขายอมให้ประชาธิปไตยฝังราก ในประเทศไทยไว้ไม่ได้เขายอมให้ของที่เขาปล้นมาแล้วรักษา,าไว้แล้วแล้วก็เพิ่มพูนนะอยู่ในมือพวกเขานั้นเสียไปไม่ได้ถ้าจะแบ่งก็น,นิดๆหน่นนอยๆเนี่ยแต่แบ่งแล้วต้องไปอยู่ในกรอบที่เขาเป็นคนกําหนดหมดเพราะฉะนั้นเลือดท่วมช้องช้างเนี่ยเราทําให้ดีที่สุดถ้าตามแนวทางมดแดงล้มช้างนั่นคือการหลีกเลี่ยงแต่ในเชิงปฏิบัติ ผมคุยกับท่านผู้รู้ทุกท่านเนี่ยเขาบอกว่าเลียงไม่ได้เลียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนที่ใช้อาวุธเขาก็ใช้กันไปแล้วถ้าแต่ผมเชื่อว่าถ้าความพร้อมเรามากเท่าไหรเนี่ยเราจะลดการสูญเสียได้มากเท่านั้นความพร้อมอันหนึ่งคือขบวนประชาชนที่ฉลาดรอบรู้เป็นมดแดงแหละผมยืนยันได้เลยถ้าท่านศึกษามดแดงล้มช้างให้ชัดเนี่ยแล้วถ้าท่านงามท่านทํางานจริงๆเนี่ยเราจะเป็นประเทศแรก แรกที่ทำการล้มเผด็จการแล้วสร้างประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์เบดเสร็จดีกว่าทุกประเทศประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดทั้งหมดแต่ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีส่วนที่ไม่ได้สมบูรณ์หรอกสังคมเขาก็ยังเป็นสังคมซึ่งยังมีปัญหากันอยู่เยอะความยากจนหนักหนาสาหัสนะครับแต่ด้วยความที่เขามีสัมพันธ์กับทางประเทศอเมริกาได้ประโยชน์ในเรื่องของการ เทรนนิ่งในเบื้องต้นและโอกาสในการเข้าหานะเงินทองจากต่างประเทศแล้วก็เขาใช้ลักษณะประเทศเนี่ยอยู่ได้ด้วยลักษณะของการส่งแรงงานออกนอกประเทศแล้วเอาเงินเข้าประเทศก็จะต้องแต่ผมเชื่อประเทศไทยแล้วเนี่ยด้วยศักยภาพหลายอย่างด้วยพื้นฐานต่างๆเนี่ยถ้าประชาชนทํากันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยเราทําได้ดีกว่าประเทศเหล่านี้เลี่ยงได้ไหมเนี่ยผมเลยถึงอยากจะเชิญพี่น้อง มาดูสิ่งที่ผมได้เขียนเอาไว้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติแบบมดแดงลมช้างและผมอยากให้พี่น้องเอาเนี้ยมาเป็นหลักนะเวลาพี่น้องสู้ไปสู้มาเนี่ยเวลาจะดูสถานการณ์อะไรต่างเนี่ยอยากให้พี่น้องนะสู้โดยที่มีชั้นมีเชิงและหัวใจของการปฏิวัติการจะเปลี่ยนประเทศเราเนี้ย ถ้าท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่นะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองนะเยอะแยะแล้วก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าท่านเองก็รอบรู้อะไรมามากผมก็ลองอยากจะขอให้ท่านลองเปิดใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทฤษฎีนี้ <c oughs> ตั้งขึ้นมาเมื่อ8ปีนะครับโดยประมาณจริงๆนะฮะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยผมไปย้อนดูแล้วปรากฏว่าประมาณตั้งแต่2010 นะเป็นอย่างต่ำนะฮะแปดปีแต่ที่จริงความคิดมันวิวัฒนาการตั้งแต่ปีห้าหนึ่งแล้วผมไปดังดูแล้วเขียนบูบทความต่างๆ่าของผมเนี่ยที่เขียนตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ยห้าหนึ่งด้วยเพราะห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันหกหนึ่งก็สิบนปะีแต่ว่าผมมาขีดเขียนนะครับมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เขียนเมื่อปีสองพันห้าสิบสี่ช่วงที่คุณยิงรักนะครับขึ้นส่วนก่อนที่คุณยิ่งรัก จะขึ้นสู่อำนาจกระมังนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราคิดแล้วว่าไม่น่าจะมีมีหวังนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราดูทิศทางแล้ว <c oughs> ก็คงจะนําไปสู่นี่แหละอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละนะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็โดนเขาลม้มจริงๆมันก็เป็นจริงๆอะซึ่งผมเองเนี่ยความเห็นสอดคล้องอาจารย์ชูพงเนี่ยมันในเรื่องเชิงระบอบเนี่ยผมใช้คำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างมื่ก่อนนะครับ พอมาทํางานร่วมกับอาจารย์ชูพง์เนี่ยก็คือที่จริงมันคือการเปลี่ยนระบอบนั่นเองนะครับไอ้นี่มันมีวิธีการมันมีเป้าหมายมันมีอะไรหัวใจอะไรมันหมดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยหัวใจสิบข้อเนี่ยมันมีอย่างนี้พี่น้องข้อหนึ่งเนี่ยนะผมย้ำให้พี่น้องฟังแล้วอยากให้พี่น้องฟังแล้วเอาไปฟังซ้ําแล้วก็ลองค้นหาก็ได้หัวใจสําคัญของแนวทางปฏิบัติมดแดงลมช้างลองพิจารณาฟังไปพร้อมๆกันข้อหนึ่งเนี่ย การพัฒนาศักยภาพของประชาชนคือหัวใจสําคัญที่สุดของกระบวนการปฏิวัติแปลว่าจะปฏิวัติต้องมีมวลชนปฏิวัติมีประชาชนซึ่งมีศักยภาพทั้งความคิดทั้งความนะความคิดความอ่านทัศนคติความสามารถส่วนตัวในการดําเนินการต่างๆนะครับแล้วการต่อสู้แล้วที่สําคัญก็คือนอกจากเป็นเป็นนะหัวใจสําคัญของกระบวนการกระบวนการในการปฏิวัติเนี่ยเพราะต้องใช้คน แล้วเนี่ยยังเป็นผลของการปฏิวัติด้วยมันเป็นผลของชัยชนะที่มันยั่งยืนผมพูดหลายครั้งว่าถ้าประชาชนเป็นประชาธิปไตยถ้าพี่น้องปฏิเสธเผด็จการแล้วพี่น้องรู้เท่าทันแล้วพี่น้องไม่งอมืองอเท้าแล้วลุกมาร่วมกันสู้กันทําอะไรที่ไม่ชอบมาพากลล้มล้างนะต่อสู้ขัดขืนนะครับอันไหนดีๆช่วยกันทำเนี่ยนั่นคือชัยชนะแล้วนั่นคือประชาธิปไตยที่ยั่งยืนที่สุดด้วย แต่นี่ปัจจัยที่จะทําให้การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทําได้ดีแล้วก็มีการประสบผลได้ใช้ชนะอย่างแท้จริงและรวดเร็วก็คือประชาชนเนี่ยจะต้องไม่กลัวต้องมีความฉลาดต้องรู้เท่าทันเกมเผด็จการแล้วจะต้องรู้จักใช้ความได้เปรียบทุกรูปแบบในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั่นคือข้อหข้อสอเนี่ย มาย้ำว่าต้องใช้จุดแข็งสู้จุดอ่อนของเผด็จการเราต้องใช้ความได้เปรียบของเราเช่นจำนวนอันมหาศาลของประชาชนผู้ถูกกดขี่ความชอบธรรมของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนชนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกหลักสันติวิธีที่จะทำให้อำนาจปืนและอำนาจเถื่อนเสื่อมสมรรถภาพเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความจริงข่าวสารและการประสานงานนะครับแล้วรวมถึงความได้เปรียบทางชัยภูมิแปลว่าเราต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยเราไม่ต้องไปอยู่ที่ในกรุงเทพที่เดียวสู้จากบ้านเราก็ได้สู้จากมือถือก็ได้สู้จากต่างประเทศก็ได้แล้วเรามีท้องถิ่นของเราที่เรารู้เรารู้ช่องทางเราเห็นเรารู้จักคนรู้จักทิศทางลมร่มเงาไม้นะเวลาจะต่อสู้ยุทธ,ธภูมิของท่านก็คือในจังหวัดของท่าน ท่านจะขยายมวลชนก็ขยายในจังหวัดของท่านซึ่งท่านร,รู้ดีที่สุดรู้ดีกว่าเผด็จการอีกข้อสาม <c oughs> ย้ำอีกทีว่าต้องยืนยันบนหลักสากลที่ทําให้เราได้เปรียบนั่นคือเราต้องจะปฏิวัติเนี่ยต้องเอาหลักประชาธิปไตยเราอยากสร้างประชาธิปไตยเอาหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์หลักสิทธิพลเมือหลักสันติวิธีหลักความจริง สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งดีๆที่พวงชนปฏิวัติจะต้องยึดถือและก็พัฒนาตัวเองให้ให้มีความสอดคล้องอยากเป็นนักประชาธิปไตยนะต่อสู้เพื่อสิทธิมชนเราก็ต้องเคารพหลักเหล่านี้แล้วทําตัวให้มันสอดคล้องขณะเดียวกันก็ให้ต้องต่อต้านขจัดหรือว่าทําลายสิ่งที่ตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสิ่งที่ละเมิดสิทธิมชนสิ่งที่เป็นความรุนแรงสิ่งที่หลอกลวงนะสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยต้องทําลายในทุกมิติที่ทําได้ โดยใช้สติและใช้การอย่างรู้ว่าปวงชนนั้นต้องทําตัวหรือยกระดับคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการปฏิวัติด,ด้วยถ้าเทียบหัวใจการต่อสู้ตรงนี้ก็คือหัวใจของพระาศาสนาพุทธคือทำความดีแล้วเว้นความชั่วแล้วทำใจให้ปราศจากกิเลสความขุ่นมัวความรุนแรงความเป็นเผด็จการนะครับข้อ4 ประชาชนต้องเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างหรือระบอบนั่นแหละที่มันครอบงำเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงแล้วยัดเยียดความทุกข์ยากให้กับพวกเราในทุกมิตินั่นก็คือระบอบเผด็จการเนี้ยมันมีผลต่อชีวิตเราทั้งการเมืองการปกครองการทหารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาศาสนาสาธารณสุขแม้กระทั่งการต่างประเทศแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าตัวบุคคลโครงสร้างองค์กรหรือสถาบัน ต่างๆกลไกและก็เครื่องมือต่างๆความเชื่อวิถีปฏิบัติที่ครอบงาก็คือวัฒนธรรมนั่นแหละแล้วก็จิตสํานึกที่ถูกสร้างขึ้นโดยชนชั้นที่ได้เปรียบหรือเอาเปรียบเราเนี่ยนะครับนี่คือองค์ประกอบของระบอบแล้วเราจะต้องช่วยกันยกระดับคนรอบข้างเราให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการกดขี่เอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ ทำให้ประชาชนนั้นมาเป็นฐานสําหรับการเคลื่อนไหวต่อสู้ในทุกมิติด้วยแปลว่าใครจะทําอะไรตรงไหนก็จะได้รู้ว่าเออนี่มันคือผลของระบอบนี่คือสิ่งชั่วร้ายคือหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยกันขจัดขัดขวางต่อต้านทําลายข้อ5นะครับหัวใจข้อที่5ความสําเร็จของการปฏิวัติประชาชนในยุคป,ปัจจุบันต้องอยู่บนหลักความพร้อมของปัจจัยด้านต่างๆทีส่สารสอดกัน นั่นคือมวลชนที่พร้อมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอุดมการร่วมและแนวทางที่เป็นเอกภาพขบวนนำที่มีความชอบธรรมและจริงจังต่อระบอบประชาธิปไตยกองทัพที่ต้องรับใช้ประชาชนและมหามิตรประเทศที่พร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจังผมอธิบายความเหล่านี้ไปเยอะละเราจะสำเร็จได้สำเร็จโดยการเลี่ยงเลือดท่วมท้องช้างสำเร็จแล้วได้ผลอย่างยั่งยืนจริงๆเนี่ยเราต้องมีความพร้อมห้าด้านองค์ประกอบห้าด้านเนี่ย มวลชนปฏิวัติทฤษฎีปฏิวัติแนวทางอะไรทั้งหมดนะฮะเป้าหมายแนวทางขบวนนําองค์การนําปฏิวัติกองทัพนะที่มาช่วยคุ้มครองขบวนประชาชนหรือยู่ข้างประชาชนและมิตรประเทศที่เข้ามาช่วยเหลือยอมรับสนับสนุนทําความพร้อม5ด้านให้มันเกิดขึ้นนะแล้วเราจะได้หวังผลวันนี้นะครับการที่ต่างประเทศเขาจะต้องมาร่วมไม้รวมมือกับฝั่งประชาธิปไตยมันชัดเจนขึ้นนะครับ พี่น้องได้เห็นอะไรดีๆแน่ในปี62นะครับแต่ว่าถ้าที่หมดทั้งหมดเนี่ยฐานสําคัญคือพวกเรานะครับเราคือเจ้าของประเทศเราไม่ฝากความหวังไว้กับคนอื่นแล้วไม่ให้คนอื่นมาเป็นคนครอบงําเรานะเราจะต้องเป็นเจ้าของประเทศแล้วคนที่มาช่วยเหลือนฐานะแขกฐานะมหามิตรก็มาฐานะนั้นนะครับไม่ใช่มาเป็นผู้ครอบงำข้อที่ <c oughs> 7นะครับ นี่ก็แนวทางสําหรับการจะทําให้นะการปฏิวัตินั้นหลีกเลี่ยงเลือดท่วมน้องท้องช้างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือการปฏิวัติประชาชนมดแดงล้มช้างต้องยึดหลักการใช้พลังธรรมอันมหาศาลธรรมะคณะอธรรมขับไล่อธรรมเอาพลังธรรมไปไล่พลังอธรรมหรือเอาน้ําดีจํานวนมหาศาลไปไล่น้ําเสีย พี่น้องเคยลองนึกภาพนะถ้าน้ำนะในอ่างเราเนี่ยมันเป็นน้ำเน่าแล้วเราต้องการจะเอาน้ำนะจากแอ่งน้ำสะอาดเนี่ยไหลเข้าไปนะเพื่อไปแทนแล้วก็ทำให้น้ำในนั้นคือสมมติเราใช้วิธีว่าต้องเอาไปไล่อะนะน้ำที่จะไปไล่น้ำสะอาดเนี่ยต้องมีปริมาณมากหลังไหลลงไปแล้วไปแทนที่ของน้ำเสียเหล่านั้นให้หมด แล้วชะล้างส่วนที่ติดอยู่เนี่ยออกไปให้หมดต้องใช้ปริมาณน้ําจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรวมไม้รวมมือสามัคคีประชาชนอย่างที่อาจารย์ชูพงว่าไอ้มดแดงที่พูดเนี่ยเราะว่าเราตัวคนเดียวมันเล็กกลุ่มเล็กๆก็ทําไม่ได้ไม่พอเพราะมันช้างมันตัวใหญ่ต้องใช้หลายรังแล้วมารวมไม้รวมมือกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําตรงนี้เนี่ยนะ พลังธรรมอันมหาศาลเนี่ยก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียอย่างควบคุมไม่ได้และยืดเยือยอย้อเกินไปเช่นการสังหารประชาชนมือเปล่าอย่างโหดที่โหดร้ายสงครามกลางเมืองหรือการแทรกแซงของต่างประเทศบนความเสียหายของชาติที่ใหญ่หลวงข้อ8การปฏิวัติประชาชนบมดแดนล้มช้างนี่สำคัญนะถือเป็นการแก้ปัญหาในบ้านของคนไทยทุกคน ที่เป็นพี่น้องร่วมชาติไม่ใช่การสู้รบกับศัตร,รูต่างด้าวที่จำต้องเข็นฆ่ากันให้อาสันไปข้างใดข้างหนึ่งดังนั้นเป้าหมายเนี่ยจึงเป็นการสร้างสภาวะที่ทำให้คนที่ทำผิดได้เกิดสำนึกแล้วกลับตัวเพื่อก้าวร่วมกันต่อไปเนี่ยอาจารย์ชูพงพูดเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเราต้องใจกว้าง นะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีอุดมการณ์มดแดงอีกสิบข้อนะซึ่งเดี๋ยวผมมาขยายให้อีกเพราะฉะนั้นในเมื่อมองกันเป็นเป็นญาติปิดญาสินิทไม่สายคนในชาติอะ่ะพี่น้องกันพี่น้องร่วมชาติเนี่ยเป้าหมายจึงอยู่ที่การสร้างาวา่คนเหล่านี้ที่ทําผิดแล้วสำนึกผิดแล้วกลับตัวแล้วก้าวมาร่วมกันเป็นขบวนประชาชนแยกถูกแยกผิดอย่าให้เผด็จการเอาไปใช้ หลอกใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดสร้างสรรค์การปรับจิตสำนึกการให้ความเป็นธรรมการเคารพหลักสิทธิมรชนการใช้อารยะวิธีมันจึงเป็นสิ่งที่ขบวนปฏิวัติพวกเราเนี่ยต้องยึดถือด้วยความรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเกิดเมืองนอนเราเราจะทะเลาะกันในบ้านเราแล้วเผาบ้านเราแล้วฆ่าพี่ฆ่าน้องถือว่าเป็นพี่น้องทะเลาะกันแต่นี่มีข้อยกเว้นนะครับ สำหรับรเผด็จการที่มันจ้องทําลายมันกลัวจะสูญเสียจนมันมองเราเป็นศัตรูแล้วจะต้องปราบเราให้อยู่หมัดแล้วจะได้ครองอยู่ในอานาจสวยอํานาจแล้วก็นะครับกินผลประโยชน์นะเอารัฐเอาเปรียบพวกเราต่อไปเนี่ยก็จะไม่ยอมก็ต้องแยกมิตรแยกศัตรูแล้วต้องทําให้ศัตรูเนะี่ยมันแคบที่สุดแล้วมันเหลือน้อยที่สุดนะน้าเสียจํานวนแค่นะกระป๋องเดียวเนี่ยแล้วไปวางเอาไปใส่ในอ่างน้ําเนี่ยนะครับ เราเปิดน้ำไล่แป๊บเดียวไม่นานมันก็ล้น,ล,นล้นไปสักแป๊บมันก็มันก็หายหมดนะครับข้อ <c oughs> 9นะครับการลุกขึ้นประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการปกครองอันไม่ชอบของเครือข่ายเผด็จการทรราชโดยคนไทยทั่วประเทศในทุกจังหวัดคือวันดีเดของการลุกคาดต่อระบอบเผด็จการและวันนั้นจะถูกกาหนดด้วยความพร้อมของ,ของ,ขท,งทั้งขบวนในข้อ5เมื่อกี้ทั้ง5ด้าน แล้วก็ภาว,ว,วะวิสัยที่เอื้อให้เกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนบนความเสียหายน้อยที่สุดการที่เราจะลุกขึ้นมานั่นนะหรือการจะไปนะเขาบอกน้ําพึ่งหยดเดียวจะไปก่อการตรงนั้นตรงนี้เป็นความคิดซึ่งถ้าไม่มองดูความพร้อมทั้งห้าด้านเนี่ยเรียวกว่าเขาเรียกคิดแบบบ้องตื่นเพราะว่าถ้าคุณไปทําอะไรเร่งเร็วเกินไปโดยที่มันไม่มีความพร้อมเนี่ยเกิดเรื่องโกลาหนมานะเราเสร็จอะไรไม่ได้ทําสําเร็จไม่ได้เนี่ย เผด็จการนั่นแหละเขาจะทำให้สําเร็จเองแล้วค่อยอ้างสถานการณ์นั้นยึดอํานาจต่อแล้วไล,ตล่ตามล้างตามราพวกเรานั่นคือการใช้จุดอ่อนไปสู้จุดแข็งเขาเราต้องทําตัวเราให้เข้มแข็งจริงๆผมถึงสู้มากับพี่น้อง6-7ปีเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเติบโตเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วรู้เท่าทันแล้วไม่ใช่รู้อย่างเดียวพี่น้องต้องทํางานผมก็จะรอดูเนี่ยอยู่สิยอดซับสคริปชั่นเนี่ย นะสิ้นปีนี้จะสองแสนจะถึงไหมมหาไรประชาชนเนี่ยสานีดเตอรเพียงดินเนี่ยมันจะขึ้นไหมสองแสนขึ้นหลักแสนไหมขึ้นแสนก่อนก็พอรอดูอยู่นะครับข้อ10ครับชัยชนะที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนั่นคือการเปลี่ยนให้ประชาชนเป็นผู้รู้และเข้าใจในปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาระบอบเนี่ยแล้วก็ยกตนขึ้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีปฏิบัติในแต่ละวันที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สู้ยังไงมาสู้อย่างนั้นนะยกระดับขึ้นมาไม่ใช่ฟังคลิปอย่างเดียวฟังฟังแล้วก็ฟังแล้วก็จบนะพัฒนาแล้วเราจะทําอะไรได้ไปร่วมอะไรได้ไม่ต้องให้คนมาบอกทั้งหมดเมื่อท่านคิดใดโดยตัวเองมีเสียงของตัวเองมีความปรารถนาของตัวเองแล้วตั้งใจทํางานตั้งใจจะยกระดับมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่านก็กลายเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี่คือใช้ชนะแล้ว เพราะท่านคือประชาธิปไตยแล้วนะท่านไม่ใช่ทาสไม่ใช่เครื่องมือเผด็จการท่านเป็นคนที่รักเชื่อมั่นและจะต้องยึดถือหลักการประชาอะไรที่ไม่ใช่ท่านจะปฏิเสธต่อท่านแล้วท่านก็ทําให้ทุกอย่างมันดีมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นท่านคือชัยชนะนะแล้วท่านก็ยกระดับตัวเองขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อประชาชนคือผู้ที่ทําตัวสอดคล้องกับหลักการการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจนเป็นนิสัยประจำชาติแล้วนั่นคือความสําเร็จที่แท้จริงของการปฏิวัตินี่แหละอยากได้ประชาธิปไตยนะ่ะตัวท่านนะั่นแหละคือชัยชนะถ้ามันเกิดที่ตัวท่านเกิดรอบตัวท่านนะที่สุดแล้วเนี่ยนะนอกจากท่านจะมาเป็นผู้นําไปสู่การเปลี่ยนทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนระบอบล้มล้างสิ่งชั่วร้ายเนี่ยล้มช้าง ให้สําเร็จนี่ยแล้วมีส่วนร่วมในการสร้างชาติแล้วยังเป็นมีส่วนร่วมในการทําให้ประชาธิปไตยนั้นมันสําแดงผลมันยั่งยืนไปถึงรุ่นลูกหลานเลนน,นี่คือหัวใจของทฤษฎีโมเด,ดง็งลมช้างผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังผมมาเรื่อยๆเนี่ยนะในหลายโอกาสบางท่านก็อาจจะเข้าใจบางท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าใจมองไม่ไดนะ้ไม่ได้คิดว่านะคิดคิดในกรอบที่มันเป็นเรื่องที่นะสะท้อนความจริงของสังคมไทยแล้วก็ มองว่าถ้าเหตุมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะแก้เนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยนะแล้วหวังผลแบบดีที่สุดเนี่ยมันควรจะออกมารูปแบบไหนนี่คือหัวใจ10ประการนะครับจริงๆผมมีอุดมการส10ข้อไหนไหนพูดแล้วคลิปนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับอุดมการมดแดงล้มช้างเดี๋ยวแป๊บนึงสิข้อนะถ้าท่านจะภาวนาตัวเองมาเป็นมดแดงเนี่ยแป๊บนะครับผมกําลังพิมพ์หาอยู่แป๊บหนึ่งสั้นๆนะครับ <c oughs> อุดมการมดแดงล้มช้างเนี่ยมันมีคำขวัญนะมดแดงล้มช้างรักประเทศไทยไฟสามัคคีมีเหตุผลฝึกฝนเสรีประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการต้านทรราชและตัดวงจรอ,อุบาทให้สิ้นเพื่อลูกหลานนะครับเขาว่ากันไปนะคิดไว้ตั้งแต่นานแล้วครับอันนี้ตั้งแต่2010แล้วกะลังน,น,นะครับ อุดมการเนี่ย <c oughs> นะครับตามหัวใจการปฏิวัติทั้งหมดเนี่ยสขนะิข้อนะข้อหมดแดงแต่ละตัวต้องเชื่อว่าตัวเองคือส่วนสำคัญของการสร้างพลังอันมหาศาลเพื่อการเปลี่ยนการลดการทำลายหรือการกำจัดสิ่งชั่วร้ายและขณะเดียวกันตัวเองก็มีส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีมีอารยธรรมและก็เป็นคุณแก่บ้านแก่เมือง แล้วก็จะสื่อผลส่งไปยังลูกหลานแนอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะต,ต้องเชื่อว่าตัวเองมีส่วนสำคัญนะครับข้อ2มดแดงแต่ละตัวจักรู้สิทธิพื้นฐานและสิทธิอันเป็นธรรมในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยรู้วัาตัวเองคือเจ้าของอำนาจสูงสุดทั้งด้านการตรากฎหมายบริหารบ้านเมืองการพัุงความยุติธรรมตามหลักศีลธรรมและกฎหมาย รู้จักสิทธิพื้นฐานตัวเองแล้วรู้รู้จักว่าตัวเองน่ะสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยังไงอะไรเป็นตัวเองเป็นเจ้าของอ่ะว่างั้นเถอะต้องตระหนักตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องของกูไว้ยไม่เกี่ยวกูบว้ยนะข้อสามมดแดงแต่ละตัวจักขยันสแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ความจริงและข้อมูลใหม่ๆอันควรต้องประดับปัญญาสแสวงหาด้วยเผยแพร่ด้วยนะเพื่อจะได้นะยกระดับสติปัญญาของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจ นในเรื่องต่างๆที่มันม,มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมรอบครอบไม่มีอคติไม่ไปดูถูกใครนะนะแล้วก็มันสร้างสารรค์มีเหตุมีผลสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์จริงๆความรู้ความจริงความเข้าใจต่างๆเนี่ยต้องสแสวงหาแล้วก็ต้องช่วยกันเผยแพร่นะครับข้อ 4. มดแดงแต่ละตัวจากสแสวงหาการยานามิตรสร้างเพื่อนคับ ไม่ใช่ไปกลางไม่ใช่ไปทําตัวเอารัฐเอาเปรียบหรือว่าสร้างความเป็นศัตรูทางออกทั้งจริงๆเนี่ยเราไม่ได้นะมานั่งเฉียงกันเพื่อจะเป็นศัตรูร่วมกับพี่น้องร่วมชาติเรากําลังทําให้เขาเข้าใจสิ่งที่นะเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองแล้วก็เผด็จการที่มันหลอกลวงแล้วก็เอารัฐเอาเปรียบประชาชนการดึงประชาชนมาเป็นฝั่งพวกเราเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงนะนี่แหละทําความดีละเว้นความความชั่วทําใจให้ใสบริสุทธิ์นั่นแหละ ไอ้ข้อ3ามเนี่ยทำใจให้ใสบริสุทธิ์นั่นคือต้องไม่ปราศจากกิเลสตัณหาความรักความโลภความโกรธความหลงความนะงมงายต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้เราถึงจะเลือกทําดีแล้วก็เว้นทําชั่วนะกำจัดสิ่งชั่วสร้างสิ่งดีทําได้ก็ด้วยใจที่เราเนี่ยที่มันมันใสมันบริสุทธิ์นะมันเป็นด้านบวกนะมิจฉานะนะสัมมาเออไม่ใช่มิจฉานะคือเป็นสัมมาทิฏฐิ ข้อห้าอ๋อเดี๋ยวนะโทษทีข้อนี้เ,เลือกสแสวงหาการยานมิตรเผยแพร่ความจริงให้กับการยานมิตรสร้างเครือข่ายมดแดงอย่างไม่หยุดหย่อนไม่เลือกสีเสื้อไม่เลือกชนชั้นวรรณะใช่นไหมฮะลึกนะครับอันทฤษฎีมดแดงเนี่ยท่านที่ฟังแล้วคิดว่ามันโอ้ยมันคงแคบมดแดงลมช้างไอพวกอยากจะเปลี่ยนอยากจะสู้อยากจะฆ่าอยากจะกัดอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่ครับข้อห้านะ มดแดงแต่ละตัวจกขยันในการคิดนะพูดแล้วก็ทําเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายและสร้างสรรค์สิ่งดีงามมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่คนรอบข้างและแก่ประเทศชาติต้องทํามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเนี่ยต้องทําเป็นไปเพื่อกําจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วก็สร้างสิ่งดีงามแล้วกระจายสิ่งเหล่านี้นะในแวดวงตัวเองรอบข้างแล้วก็ไปยัง ประเทศชาติระดับที่ใหญ่ขึ้นข้อหมดแดงแต่ละตัวจักมีความอดทนต่อความเห็นต่างมีความเข้าใจที่มาที่ไปแห่งความแตกต่างต้องอดทนถ้าคนเขาเห็นต่างแล้วต้องเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของคนที่เห็นต่างแล้วคนที่เขาคิดอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรมีที่มาที่ไปฐานความรู้อะไรเขาเสร็จแล้วเราต้องมีความเมตตาสูงในอันที่จะอธิบายในอันที่จะรอในอันที่จะให้โอกาสคนอื่นเขาได้เรียนรู้ แล้วกลายมาเป็นมดร่วมเป็นมดแดงที่เข้มแข็งแล้วร่วมกันต่อสู้เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองต่อไปข้อ7มดแดงแต่ละตัวจะต้องก้าวพ้นความคิดการพูดจาและการกระทําที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคับแคบความเห็นแก่ตัวมีอคติดูถูกผู้อื่นผิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลหรือมีความโกรธหรือว่าอยู่บนความหลงตัวบุคคลนะหลงระบอบหลงรูปแบบหลงวิธีการใดๆ เหนือหลักอารยธรรมแห่งเหตุผลและสัจจะของความเป็นมนุษย์อันนี้ลึกนะถ้าเข้าใจหลักสิทธิมนชนอย่างละเอียดลึกซึ้งเราจะเคารพคนอื่นเมตตาต่อคนอื่นนะครับเพราะแล้วกนเราก็จะไม่ทําอะไรลนะักษณะที่ที่เป็นมนุษย์ที่ได้พัฒนานะอันนี้สังคมไทยต้องก้าวไปอีกเยอะมากและพวกเราที่จะมาเป็นนักปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้นำทำให้คนอื่นได้เห็น ข้อ8 <c oughs> มดแดงแต่ละตัวจักยกตัวเองเป็นตัวจักของการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของตัวเองของคนรอบข้างและสังคมต้องยกตัวเองขึ้นมาเป็นตัวจาักการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงนั่นเองไม่งอมืองอเท้านั่นคือนําความคิดความรู้และประสบการณ์ไปสารต่อประมวลเป็นอุดมการณ์ที่ชัดเจนคืออุดมการณ์ของตัวเองฉันจะสู้เพื่ออะไรเนี่ยนะจนะให้คนอื่นมายัดให้อย่างเดียวตัวเองต้องประมวลออกมาเป็น ของตัวเองเสร็จแล้วก็กําหนดเป็นแนวปฏิบัติได้นําไปปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ว่าเรื่องความคิดเรื่องคําพูดเรื่องการกระทำเนี่ยนะให้ตัวเองนั้นเป็น,นกลไกสําคัญจริงๆทํางานจริงววานั้นเถอะหวังผลได้นะมีผลงานจริง ข้อ9มดแดงแต่ละตัวจะไม่ยอมให้เกิดสิ่งชั่วร้ายหรือการกระทาร้ายการทําร้ายสมาชิกมดแดงต่อหน้าเมื่อเราต่อหน้าต่อตาเมื่อพรรคพวกเราที่เป็นประชาชนเป็นนักต่อสู้ด้วยกันถูกทําร้ายนะครับหรือมันมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นเราต้องไม่นิ่งดูดดยนะครับต้องไม่นิ่งเฉยและสิ่งชั่วร้ายทุกสิ่งต้องได้รับการต่อต้านขัดขวางและทําลายล้างเสมอเมื่อมีโอกาสหากทําด้วยตัวเองเกินกําลังก็ต้องรู้จักระดมเครือข่ายมดแดงให้มาประสานงานกันโดยธรรมชาติ ไม่ต้องรอแกนนําใดๆแปลว่าถ้ามีอะไรอยู่เนี่ยถ้าจําเป็นต้องจัดการเนี่ยต้องหาพรรคหาพวกหรือต้องนะทำด้วยตัวเองได้ทําทําไม่ได้หาพรรคพวกร่วมกันแล้วพัฒนาสารกันเป็นพลังของมดแดงนะทาในเรื่องเล็กรอบตัวให้มันสําเร็จขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องร่วมมือกับเหมือนกับระดับหมู่บ้านก็เป็นตนําบลอําเภอหมู่บ้านจังหวัดนะครับนนะเป็นตนําบลอําเภอจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นข้อสุดท้ายข้อสิบ มดแดงแต่ละตัวจะส่งเสริมแนวทางเสรีประชาธิปไตยทุกรูปแบบแล้วจะต่อต้านประนามแสดงความเกลียดชังและปฏิเสธการปกครองที่เป็นเผด็จการการกระทําที่เป็นกบฏต่ออานาจสูงสุดของประชาชนทุกชนิดแล้วก็จะไม่งอมือง,งอเท้าดูใครย่ํายีประชาธิปไตยอีกรัฐประหารต้องเจอเราสิ่งต่างๆจะออกมาพูดออกมาแสดงออกมานะเขียนนะการซื้ออาวุธการมาพิพากษาการบอกว่าจะรัฐประหารอีก ผมถึงบอกมีมดแดงเกิดขึ้นเต็มไปหมดไงเมื่อท่านไม่ยอมรับแล้วท่านกล้าที่จะมาชูธงปักธงปักป้ายไปท้าทายไปนะครับนะโดยใช้วิสันติวิธีใช้ความฉลาดใช้ความชอบธรรมเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มดแดงเต็มประเทศพี่น้องทั้งหลายนะผมรู้ว่างานนี้มันใหญ่มากทำด้วยตัวเองนั้ไม่ได้มันต้องให้พี่น้องลุกมาช่วยกันทำผมถึงอดทนรอพี่น้อง ท่าทีที่ผมเห็นพี่น้องเห็นผมนั่งเอ๊ะทำไมด็อกเตอร์มาขอน,นี่แรงมากสมัยรัฐประหารใหม่ๆถ้ท่าทางจะเป็นผู้นำการปฏิวัติได้เลยนะมีบางท่านบอกแต่มันงานช้างทำเองไม่ได้ทำเองคนเดียวไม่ได้ไม่ยั่งยืนพี่น้องต้องรอให้พี่น้องพร้อมแล้วมาทำงานร่วมกันและผมก็ทำหน้าที่ส่วนที่ผมทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและผลก็มันก็ไม่ได้น้อยในด้อยนะครับแล้วพวกเราก็จับไม้จับมือกัน กันนะเยอะนะวันนี้แล้วมันเกิดขึ้นสารกันโดยธรรมชาติไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องเข้าใจนะหลักการที่ผมได้นำเสนอไปเราก็มีความหวังแต่ก็ยังมีงานต้องทำอีกจำนวนมากแล้วเราต้องฉลาดนะครับที่จะไม่หลงไปใช้วิธีการซึ่งเป็นจุดแข็งของศัตรูหรือว่าไปตกหลุมพรางโดยที่พราะเกิดจากความที่เราไม่เข้าใจความลึกลับซับซ้อนและความจำเป็นที่ต้องอดทนนะครับนี่ก็คือสาระที่ นะครับนำเสนอให้กับพี่น้องนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นี่คุณเวบเฟนนะครับเวฟเฟนบอกว่าอ๋อนีไ่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกว่าเ,เดี๋ยวนะแป๊บนะเห็นท่านบอกว่าเมื่อวานส่งช่องด็อกเตอร์ให้เพื่อนกดติดตาม5คนหาแนวร่วมเพิ่มขอบคุณมากคนแรกที่เผยแพร่ให้คือภ,ภรรยานะครับขอบคุณมากต้องทำ พี่น้องต้องทํานะครับคือลําพังพี่น้องมาฟังผมอยู่เนี่ยและพี่น้องฟังเพื่ออะไรล่ะครับและที่ผมพูดให้พี่น้องทําฟังเนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อขอเงินบริจาคไม่ได้พูดเพื่อให้พี่น้องมาเป็นสาวกผมแต่ผมกําลังชวนพี่น้องสร้างความเข้มแข็งสร้างพลังพร้อมให้มันกลายเป็นขบวนประชาชนเพราะมันจําเป็นต้องทําให้มันมากไม่งั้นเราตายอย่างเดียวจําเป็นต้องเตือนสติให้พี่น้องฉลาดรู้จักเข้าใจสถานการณ์ เบียดชังสิ่งชั่วร้ายนะเข้าใจสิ่งดีๆที่ต้องสร้างขณะการมีความอดทนมีความสูงของจิตใจในอันที่จะนะสร้างสังคมอย่างถาวรไม่ใช่ใจร้อนเพราะผมเชื่อในสิ่งที่เราพูดกันนี่แหละนะครับผมถึงยืนหยัดอยู่กับพี่น้องมาหลายปีเพราะมันคือสิ่งที่มันสำคัญและเป็นประโยชน์ การพูดในหลายปีเจ็ดแปดปีมันพูดหลายเรื่องเยอะแยะไปหมดนะครับบางเรื่องก็เข้าท่าบางเรื่องก็ไม่เข้าท่าบางครั้งก็พูดเรื่องส่วนตัวเยอะไปบางทีก็มีเรื่องไร้สาระเรื่องนี่ต้องมาตอบโต้นะกับคนที่ใส่ร้ายไปสีคนที่จ้องจะทําลายแต่หัวใจสําคัญลึกๆที่ผมมาต่อสู้นั้นมีทฤษฎีมีร่องรอยให้พี่น้องเห็นนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่นะครับที่สามารถจะเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองได้ นะครับคุณพี่บูนคุณวิจิตตรานะครับสวัสดีครับเนี่ยคุณพี่บูญว่านี่แหละนะมันติดตรงที่มันหลอกเราว่าประชาธิไปไตยคืออำนาจเป็นของพวงชนชาวไทยหน้าด้านนะแต่ว่ากษัตริย์เป็นผู้ใช้มันหลอกตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะครับคุณสมสาบอกว่าฟังอยู่ชัดเจนดีนะขอบคุณครับคุณพุทธคุณสวัสดีครับ ถ้าเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เมื่อไรการศึกษาสําคัญเมื่อคนมีความรู้แล้วอ,อะไรก็อาจจะดีกว่าคณะราษฎรเขาถึงสร้างเนี่ยมาหม,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 มายอะไรธรรมศาสตร์เนี่ยคณะราษฎรพยายามจะให้สงฆ์เนี่ยปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตยนะนะครับแต่นี่ก็โดนยึดกลับหมดไม่ต้องไรรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยนะแจกแท็บเล็ตทั่วโรงเรียนนะครับฟรี Wi-Fi ยึดแท็บเล็ตไปนะครับของเด็กหมดเลยหลังรัฐประหาร คุณเกียรติศักดินาบอกว่าต้องให้คนไทยส่วนใหญ่ทุกจนถึงที่สุดแล้วให้พวกเขาลุกขึ้นมากันเองอยู่ที่โจทย์ก็คืออะไรถ้าตั้งโจทย์ไว้สูงคนต้านก็จะมากเป็นเงาตามตัวถูกต้องแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความทุกยากเลยครับความทุกยากสำหรับประเทศไทยเนี่ยทุกยังไงมันก็ไม่ถึงขนาดจะอดตายแล้วต้องมาสู้ดีไม่ดีพอทุกยากมากเขาก็เลิกสนใจการเมืองแล้วหาเรื่องมอมเมาตัวเองไปวันๆนะครับแล้วประเทศไทยไม่ได้ด้อยขนาดไม่มีอะไรจะกินนะครับ คนทุกยากเป็นหนี้เป็นสินก็ยังมีโอกาสได้ดูทีวีดูอะไรอยู่เนี่ยมันก็ได้รับไอ้ก็หมอมเมาดูตอนนี้ก็ละครอ,อะไรอ่ะอน,นะพรมไม่ได้ลิขิตอะไรเงี้ยก็เนี่ยตามกันไปแล้วก็ยังมีรายการต่างๆอีกมากมายเต็มไปหมดหลอกตัวเองกันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วบ้านเราเมืองเราเนี่ยในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวมันยังอยู่กันได้ไงระบบญาติมิตรยัยงประคองกันได้ก็เป็นทาตสมัยใหม่อ่ะทางานหนักขึ้น รายได้ไม่พอรายจ่ายข้าวของขึ้นราคากันขึ้นเอาขึ้นเอาค่าแรงแล้วก็ผลตอบแทนที่เราทําได้ทํามาหากินเนี่ยมันไม่เท่านี่ก็เป็นนะเป็นเรื่องซึ่งมันได้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ายิ่งเกิดยิ่งจะทําให้คนไทยอ่อนแอและเขาต้องการให้โง่จนเจ็บจะได้ปกครองง่ายมันจะได้ไม,มีไม่มีพลังแล้วก็ทําลายทุกจุดทุกส่วนเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราที่ฉลาดกว่าเข้าใจแล้วเห็นถึงอันตรายมันตรงนี้เราก็จะต้องช่วยกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญเมื่อมันสําคัญเนี่ยพี่น้องก็ลองเอาไปเผยแพร่มันจะเยอะสิครับนะคุณพีเตอร์วองสวัสดีครับมไม่ได้เจอกันนานเลยคุณสายันมาให้กําลังใจคุณพีเตอร์บอกว่าใช่เสียใจกับผู้หญิงยิงฮอที่เสียชีวิตไปเขาโดนถูกยัดข้อหาครอบครัวต้องแยกกันอยู่นะครับไปดูที่ หมาอะไรประชาชนนะครับมีพี่น้องแสดงความเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไล่ดูแต่ต้นแล้วกันนะคคุณโทนี่คุณเรวัตคุณมิรักษะนะครับคุณแทนบอกว่าคุณแทนนะครับบุคคลที่เสี่ยงการนองเรื่องการนองเลือดและความแรงได้โดยง่ายและทาได้ที่คือ,คอ,คอกษัตริย์ยอมทําเพื่อประชาชนแบบอังกฤษนะครับจริงทฤษฎีก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณเทนี่ไปทานข้าวขอให้อร่อยนะครับคุณจริยาสวัสดีครับ คุณอ๋อนสวยนะออนสวยโอนสวยนะครับอ้าวนะพัทรลุงนะครับก็สวัสดีครับคุณพลพันธ์นะครับสวัสดีครับคุณจริยานะครับอ๋อนะันพี่น้องคุยกันนะครับมาคุณจรน,นะครับบอกชัดเจนดีหาดใหญ่เสียงดังฟังชัดนะครับนะคุณไร้วัดแจ้งมา คุณสนันบางประหารบอกชัดเจนนะครับผลพนธิ์พวกที่อยู่ในอำนาจถ้าอยากให้ประชาชนรักก็ต้องตามใจประชาชนไม่รู้มันโง่หรือบ้าไอ้พวกนี้ที่ไม่ตามใจประชาชนเผด็จการมันทําตามใจมันทําตามโครงสร้างที่หลอกให้ประชาชนคิดว่าทำดีแล้วจะได้ยอมมันคือแค่นั้นไม่ได้ทําใจตามใจประชาชนหรอกครับถ้าทําใจประชาชนก็ต้องให้ประชาชนเลือกตัดสินกันเองโดยที่พวกมันยอมรับผลแต่นี่มันไม่ใช่นะครับ คุณ KB บอกว่าคนไทยชอบดูละครย้อนยุคเลยยังจมอยู่กับระบอบทาสรับใช้เจ้าชีเป็นที่ตายไม่สู้ล้างสมองผ่านละครนะครับคุณวิโรธมาให้กําลังใจนะครับคุณ KB ให้ข้อมูลว่าเจ้าปั่นหัว,วขณะรสนกัดกันเองเลยแล้วล่มเลยเละเลยนะครับ,รบก็ช่วยกันล้มกษัตริย์พวกเรา100%เต็มที่นะครับ ประชาชนต้องเป็นใหญ่นะครับคุณคบีบอกว่าประชาชนเหมือนยักษ์หลับตอนนี้งวงเงียใกล้ตื่นกระทืบเจ้านะครับกระทืบทั้งระบอบครับกระทืบปผดเดการทั้งเครือข่ายทุกทุกอย่างนะครับล้มช้างแล้วต้องมาสร้างชาติกันใหม่เขียนประเทศกันใหม่นะครับนักศึกษาตายเมื่อ14ตุลากลับมาเกิดใหม่ยังต้องสู้ต่อเพราะยังไม่ได้ประชาธิปไตยคุณเคบว่างั้นนะครับ คุณฟิลิปบอกว่าต่างชาติต่างพูดกันว่าทําไมคนไทยถึงไม่ลุกขึ้นต่อต้านจะมัวรอต่างชาติมาช่วยถ้าจะให้ต่างชาติช่วยเราก็ต้องลุกขึ้นสู้ก่อนถูกต้องตามนั้นครับถูกต้องตามนั้นแต่ว่าจะสู้ยังไงเราสู้อย่างชาญฉลาดถึงเวลาเราดึงเข้ามาช่วยนะครับวิธีการช่วยเนี่ยไม่ใช่เขาเอาทหารเขามาาถล่มกันในประเทศเราเสมอไปนะครับมันมีวิธีการล้มรัฐมนูลหกศูนย์เอาสี่ศูนย์มาแก้ไขแล้วประชามติว่าจะเอาเจ้าหรือไม่เอานะครับก็ ล้มหกศนนี่ไม่ง่ายนะครับเอา4ี่ศูนย์มาแก้ไขใช้นี่ก็คนก็หวังรอนะมีคนให้ข่าวเมื่อวารอส0จะทำคงไม่ง่ายเราก็หกศูนยนี่กว่าเขาจะได้มาเนี่โอ้โหคือเขาแก้สีู่นย์นี่คือฉบับที่เขายึดไม่ยอมแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเอามาอีกก็แปลว่าเขาเสียของเพราะฉะนั้นพวกนี้หวังยากมากเพราะประเทศไทยมันถึงมันอยู่ในจุดที่มันจะต้องชักขยเยอร์กันไปอีกระยะหนึ่ง นะครับพอเฉพาะเผด็จการมันได้เปรียบวันนี้มันก็ต้องดึงเราไปอยู่ในเกมนั้นนะเพื่อมันจะได้อยู่ต่อยาวนานแล้วมันจะได้ชนะเต็มที่นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่านะอ่มันจะอยู่ได้ยาวจริงๆนะฮนะวันนี้นะครับเริ่มนับถอยหลังเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณฟิลิปว่าบอกว่ามันไม่กล้ายิงเราหรอกถ้าเราไล่มันแบบสันติไม่ใช่ครับนะอ๋อไม่นะคือมันไม่กล้ามันกล้ายิงคุณฟิลิป ท้ายสุดลเลือดท่วมท้องช้างมันจะเกิดขึ้นเพราะฝัง่งนู้นมันจะทําเรามันตั้งใจยิงแล้วมันกล้าย,ยิงแล้วไม่ต้องใช้คนที่มันปลุกเอาไว้เนี่ยทหารที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องมีหน่วยที่เช่นหน่วยนะัย้นยิงถ้าเราไปประกาศจะล้มเจ้านะ <c oughs> นะครับหน่วยที่เขาตั้งมันเป็นหลักหมื่นเนี่ยมันจะดาหน้านะเข้าใกล้ตัวไม่ได้แล้วครับแล้วก็ยังมีทหารที่คุมอานาจอยู่ก็เป็นเครือข่ายนั้นหมด แต่วิธีการที่จะไม่ให้เขายิงเราเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ในที่ที่เขาเข้าไปหาไม่ได้นะครับผมบอกแล้วขบวนนำเนี่ยคุณไปอยู่ในประเทศไทยคุณตายอย่างเขียดตายแน่นอนนะนะต้องขบวนที่จะนำจะเคลื่อนไหวแล้วก็กล้าประกาศอะไรเนี่ยต้องมานะเป็นประกาศที่ต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็ศาลกับเครือข่ายที่อยู่ในเมืองไทยทํางานกันเหมือนองค์การเสรีไทยเมื่อก่อนนู้นะที่เขาทํากันนะสู้กับรัฐบาลไทยที่อยู่ใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น ขั้นแรกล้มคอสชอก่อนคุณฟิลิปเห็นด้วยก็ต้องทำนะนี่คืองานที่มันต้องทำนะครับนะก็ต้องทำกันไปคุณพุทธคุณบอกว่า2 0 0กว่าปีแล้วครับที่สร้างระบบระบบกดขีแแะะปิดหูปิดตาประชาชนอีก70กว่าปีกดหัวเอาไว้ก็ต้องให้อยู่แบบพอเพียงแต่มันไม่พอกินนะครับคุณนงนุษย์นะครับไม่ทราบพูดถึงอะไรนะั้นแอดมินปลอมออกมาก่อกวนอย่าไปต่อต้าน เดินไปข้างหน้านะครับ <c oughs> คุณเคบีบอกว่ากษัตริย์ไทยฆ่าให้คนไทยฆ่ากันเองระหว่างพวกคร้างเจ้ากับพวกคั้่งประชาิปไตยต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจประชาชนจริงๆก็เขาทํามาตลอดนะแล้ววันนี้พี่น้องก็จะเห็นนะมีแรปประเทศกูมีปุ๊บมันก็นะไทยแลนด์4.0มานะครับมันก็จะมียังมีคนที่เข้าใจผิดยังหลงไปเป็นนะ ยังมันหนีไม่พ้นนะก้าวไม่พ้นเรื่องคุณทักษิณก็เอามาเป็นข้ออ้างสร้างความขัดแย้งแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ฝั่งประเดชการต่อต้านนะพวกเราที่พูดนะเพื่อบ้านเมืองจริงๆเพื่อประชาธิปไตยจริงๆคุณสุภิทย์นะครับรายงานการประเมินกําลังพลตาสว่างผ่านช่องนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ พี่น้องที่สองที่แพร่นี่มาหลายรายนะครับอยู่ในเครือข่ายมดแดงล้มช้างผมบอกได้เลยนะครับเครือข่ายมดแดงล้มช้างเราเนี่ยนะเราไม่ไปคิดร้ายกับใครเราไม่อะไรเนี่ยก็ตามทฤษฎีที่ผมว่าน,นี่แหละและพี่น้องก็ไปทําไปขยายกันเองนะครับถึงเวลาถ้ามีขบวนนําอะไรมาเนี่ยนะเราช่วยประสานเราก็ไปเป็นพลังในขบวนการประชาชนทั้งหมดนะวันนี้พี่น้องนะเจังหวัดรวมกรุงเทพเต็มไปหมดแล้วครับมีทุกจังหวัด แล้วก็ต่างประเทศนะครับมีถึงส5สิบหประเทศอเมริกามีถึงย5้ารัฐนะเพราะฉะนั้นกระบวนประชาชนก็โตไปเรื่อยๆแต่จํานวนมันน้อยมันยังน้อยอยู่แล้วยังมีคนลุ่มหลงยังมีอะไรอยู่เยอะแล้วในเรื่องการจัดการในจังหวัดต่างๆเนี่ยในเครือข่ายวิชาชีพต่างๆก็ยังต้องทํากันต่ออ๋อคุณแทนคนบอกว่าผมว่าในปี62ออาจได้ประชาธิปไตยครับได้ประชาธิปตไตยแปลว่าอะไรครับได้อะไรครับ นะรายการวันนี้ที่เราพูดกันทั้งหมดแล้วฟังอาจารย์ชูพงศ์ก่อนหน้านี้ด้วย,ยคำว่าได้ประชาธิปไตยนี่ก็เอาหลักการประชาธิปไตยห้าข้อหกข้อห้าข้อมานะครับถ้าถามว่าแปลว่ารัฐธรรมนูนก็ต้องสะท้อนหลักการประชาธิปไตยห้าข้อทหารไม่มายุ่งการเมืองเจ้าไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูนหรือไม่ก็ไม่ไม่มีเจ้านี่คือได้ประชาธิปไตยแล้วปีหกสองเป็นไปได้ไหมครับนะจริงๆก็ต้องพูดตรงๆอ่ะยังไม่ยังไม่ได้นะครับ ยังไม่ได้มีงานต้องทําเยอะคุณแทนแต่ว่านะเห็นด้วยครับมวลชนยุคโซเชียลขยายตัวเร็วครับแล้วถ้าจริงๆเนี่ยถ้ามันเกิดปรากฏการมาเนี่ยมันจะเรียกว่าเร็วแบบไม่น่าเชื่อเพียงแต่ว่าเราต้องการความพร้อมเพราะว่ายึดอํานาจแล้วไล่พวกนี้ไปแล้ววุ่นวายกันแล้วเนี่ยทหารมันก็ยึดอํานาจมาอีกยึดมาเป็นทหารใครทหารของเจ้าก็ระบอบเดิมมันไม่ได้อะไรไงผมถึงบอกเราต้องเร่งผลิตมวลชนที่รู้เท่าทันและต้องการอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยน เชิงโครงสร้างจริงๆพี่น้องนะ่ยนั่งฟังผมอยู่เนี่ยปราราณาตัวเองเป็นมดแดงล่มช้างนะครับอีเมลผมนะ่ foreverche@gmail.com นะเปิดสายให้พี่น้องรายงานนะสื่อสารรายงานตัวปราราณาตัวเองมาสม่เสมอน,นะครับ <c oughs> อย่างนะได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ไม่มีนะครับไม่หยุดหย่อนนะครับรับได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะครับ เราไม่ได้ทําผิดคิดร้ายกับใครแล้วก็แน่นอนน่ะวิธีการที่ผมนําเสนอเนี่ยพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าเราสุขุมนุ่มลึกขนาดไหนนะครับแล้วยั่งยืนนะครับอยู่เฉยๆนี่เราเนี่ยเราทำไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเราชนะไปเรื่อยๆเก็บใช้ชนะไปเรื่อยๆครับคือยกระดับคนนะครับไปเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วก็นะครับมันหวังผลได้แน่นอนผมกําลังเอาอีเมลใส่ที่หน้าจอให้กับพี่น้องนะครับ นะครับพี่น้องมีอะไรก็สื่อสารมานะครับแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความลับนะครับผมนะทำงานร่วมกับพี่น้องอย่างนี้แล้วสื่อสารกันมามีข่าวอะไรจังหวัดของท่านนะการโคดโกงการเลือกตั้งการลุกคืบของเผด็จการการเคลื่อนไหวของพี่น้องความทุกข์ยากของพี่น้องรายงานมาได้ครับ foreverchemail.com นะก็ถือว่าเป็นพี่น้องร่วมอุดมการ์มดแดงทั้งหลายก็ต้องประสานงานประสานประสานแรงกันนะครับเนี่ยอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับร <c oughs> ายงานกันมา ถึงไหนล้วเนี่ยน้ำตาตกในกับคำว่างโง่จนเจ็บคุณฟิลิปนะครับผมหมายถึงช่วงล้มคอสช,อชอก่อนแล้วล้ม60แล้ว40มาใช้ก็ก็เป็นความเป็นไปได้หนึ่งที่ที่จะนะต้องการเอาคอสช,อ,ชอ,ออกไปเมื่อเอาไปโดยวิธีการที่มันรวดเร็วอย่างนั้นก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่นะครับก็อย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะทำได้เนี่ยแปลว่าต้องไปล้มรัฐนูนที่เขาอุตสาห์ร่างเขียนมายัด เพื่อจะไม่ให้เสียของนะเพื่อรักษาระบอบเขาเพื่อประกันว่ากลไกของเขาเนี่เข้มแข็งนะยังไม่พอยังไม่นับว่ายังมีสิ่งที่คอสอชอทำเอาไว้นะครับซึ่งเราจะต้องถอนนะนะครับคือยุทธศาสตร์ชาติอะไรทั้งหมดเนี่ยกลไกเครือข่ขายอำนาจผลประโยชน์นะธุกรกรรมต่างๆโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆที่วางไว้เนี่ยต้องรื้อหมดต้องใช้อำนาจแล้วจะให้เจ้าเขารื้รอเลยเมื่ออันทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าเขาทำเพื่อสถาบันเจ้า คุณหูแจ้งตาใสสวัสดีครับคุณนงนุษย์บอกว่าหลังยี่สี่กุมภาค่อยว่าการจะเดินหน้าถอยหลังเราไม่มีถอยหลังอยู่แล้วคุณนงนุชเราเดินหน้าอย่างเดียวครับเดินหน้าก้าวไปสู่การสร้างประชาธิปไตยถ้าคุณฟังสิ่งที่ผมพูดทั้งคลิปคุณจะเข้าใจว่าเรากําลังจะสร้างประชาธิปไตยแล้วมีอํานาจเผด็จการขวางข้างหน้าอยู่แล้วเขายึดอะไรไปหมดนะครับส่วนที่เราสร้างได้เขาไม่มีทางยึดได้เช่นสํานึกของเราเนี่ยสร้างแล้วถาวรไม่มีทางถอดได้ไม่มีทางแย่งเราได้ เพราะนี่มันคือเรื่องของจิตสํานึกชีวิตจิตใจพวกเราถึงต้องนะเป็นกําลังสําคัญนะต้องช่วยกันทางานก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดไม่ไปหวังไม่ไปรอใครมาถ้าเอามาให้หรอกครับเราสร้างด้วยตีนด้วยมือของพวกเราเองเออคุณฟิลิปนะปรับแก้ไขมาตราหนึ่งสองแล้วประชามตินะครับ <c oughs> เรื่องเอาเจ้าไม่เอาเจ้านั่นนั่นเป็นเรื่องในอนาคตเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างละ แต่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีใครกล้าแตะนะครับแล้วก็จะมีโอกาสเข้าไปแตะหรือเปล่าไม่รู้การเลือกตั้งครั้งนี้ผลมันเป็นยังไงเนี่ยยังเป็นเรื่องซึ่งเนี่ยผมมองไม่เห็นความหวังอะไรเลยนะวันนี้เป็นแต่ว่านักการเมืองทั้งหลายได้แสดงตัวตนออกมาเนี่ยอนาคตใหม่นี่บอกตรงๆเลยนะคือความหวังของของบ้านเมืองเลยละเพราะนักการเมืองรุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยว่ากันตรงๆมีไม่กี่คนที่เข้าตาแล้วโดยจิตสํานึกโดยพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เหมาะกับยุคสมัยวันเวลามันเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้ามีจิตสํานึกอย่างคุณธนาธรเนี่ยผมฟังอยู่หลายจุดแล้วเนี่ยนะแกเป็นรุ่นน้องผมตั้งสิบกว่าปีแต่ว่าความคิดความอ่านการมองโลกประสบการณ์การทํางานถือว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้ต้องช่วยกันรประคองรักษาเขาให้ดีอาจจะไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าสปีนี้วันข้างหน้าถ้ายังมีคนชื่อธนาธรอ,อยู่ในกระแสะการเมืองแล้วเขายังไม่ ถูกการแกล้งหรือว่าถูกทําให้เปลี่ยนความคิดเขาเป็นกําลังสําคัญแ้ะคนอย่างเขาเนี่ยยังมีมากมายเราก็ต้องสนับสนุนให้เขาได้มาร่วมกันนะสร้างบ้านสร้างเมืองแล้วถ้าเราเอาคนเ่าเนี้ยมาเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเข้าใจปัญหาบ้านเมืองและเข้าใจว่าต้องช่วยกันแล้วมันมีแนวทางอย่างเนี้ยแล้วต้องสร้างพลังประชาชนตาสว่างให้เต็มแผ่นดินเนี่ยนะครับก็เราก็ต่อไปมันก็ต้องมาร่วมกันหมด เป็นงานของคนในชาติเรานะครับหลายหมู่หลายเหล่าผิดหวังจากการเมืองในสภาในภายในสภาแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นการเมืองนอกสภาซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องรุนแรงพวกนั้นจะรุนแรงกับเราแต่เราเตรียมการเพื่อไม่ให้มันรุนแรงกับเราลองรับฟังผมไปไเรื่อยๆนะครับคุณเอเอเอวเบลนะครับสวัสดีครับนะไม่ได้เจอกันนานเลยเคุณหมูน้อยว่าไงยากที่กษัตริย์ไทยจะยอมอยู่เหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่นเพราะผลประโยชน์มหาศาล จึงยากที่จะเลี้ยงเลือดท่วมท้องช้างนะครับแน่นอนยากแปลว่านะครับเราเลี้ยงได้ก็คือเราเราไม่ใช่ไปเดินให้เขายิงนะครับเราชานฉลาดถ้าเขายิงเราเมื่อไหร่เขาจบแล้วจบแล้วจ,จบแบบเพี้ยนนะสิ้นไม่เหลือซากให้มันการเปลี่ยนแปลงแบบล้างกันทั้งนะทั้งระบอบไม่ให้เหลือซากก็ได้เด็ดขาดแล้วต้องคุ้มค่าถ้าเวลานั้นมาถึง นะครับถ้าต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องคุ้มค่าต้องล้างกันชนิดจิตวิทสะอาดหมดนะเกลี่ยงแผ่นดินอ่า <c oughs> คุณหูแจง้งตาใสว่าเขาเจ้าไม่ยอมแน่ครับจะไปอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะตอนนี้มันรอไม่ได้แล้วครับเพลงรับ4.0น่าจะเอาไปเปิดงานรื่นเริงสมัยที่ติดสายรุ้งกระดาษยน่น <c oughs> โอเคครับนะคุณโทนี่ยังใครก็ได้ถ้าทำเพื่อประชาชนนะครับคุณพื่สเค่ให้กำลังใจที่เยาวราชกันครับวันนี้พี่น้องทัวรกรทมเริ่มแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะมีหลายลักษณะเราอย่าไปคาดหวังว่าเขาต้องเหมือนเราแล้วจะต้องนะนะนะสุดขั้วหรือฉลาดรับลึกลึกล้ำแล้วตีตรงจุดตรงเป้าเสมอไปทุกอย่างเพราะกลไกความชั่วร้ายปรากฏการทางการเมืองมันเกิดขึ้นยุบยับยุบเต็มไปหมด กัดตรงไหนได้กัดกัดตอนไหนได้กัดแล้วกนะ็รอจนถึงวันลุกคาดนั่นแหละนะครับเราพร้อมกันเื่อเมื่อไหร่เนี่ยลุกพึบกันทั่วแผ่นดินนั่นแหละเมื่อลุกพึบแล้วกระบวนนําพร้อมยึดอํานาจพร้อมถืออํานาจในนามตัวแทนประชาชนนะครับทหารไม่กล้าทําร้ายประชาชนนะครับที่สุดแล้วก็ต้องนะจัดการกับไอ้พวกโจรห้าร้อยทั้งหลายที่ปล้นประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเอาจับมาพิจารณาโทษซะ ตามหลักการสากลนั่นแหละนะครับเราไม่ได้โหดร้ายปาดเถื่อนอะไรแต่อำนาจต้องอยู่ในมือประชาชนคืออำนาจแห่งธรรมะเนี่ยคนที่มีจิตใจเมตตาถ้าได้อำนาจมาเนี่ยมันก็สามารถจะจัดการอะไรดีๆได้ถ้าเรายิ่งใหญ่มากเท่าไรเหมือนเราไปาไปงัดข้อกับเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยเราก็เล่นกับมันได้ใช่ไหมให้มันโยกไปโยกมาแต่ถึงเวลาเราจะกดเนี่ยถ้าเราจะเลือกกดแบบ ปั้งเอาให้มันแขนหักเลยเราก็ทําได้แต่เมื่อเรามีใจเป็นธรรมเนี่ยแรงเรามากกว่าเ้วก็เอาแบบนุ่มๆเนี่ยอย่าสู้นะเนี่ยน้องอยอมซะยอมซะอย่างประมาณอย่างนั้น <c oughs> คุณโทนอย่างบอกวไว้ใจไม่ได้ครับทหารไม่ไม่ไว้ใจเลยครับแต่ให้ใ้ให้ให้แน่ใจว่ามีทหารที่รักประชาชนทหารที่ไม่พร้อมจะยิงประชาชนทหารที่เข้าใจปรากฏการการเมืองมีมากและมากพอด้วยทหารที่ไม่ได้ประโยชน์จากระบอบซึ่งทหารไม่กี่ตระกูลไม่กี่นาย ตายดีมีมีโอกาสข้ามหน้าข้ามตาเพื่อนผูงเป็นเพราะว่าเพียงเพราะว่าจงรับพักดีมากกว่าใครหรือเขาไว้ใจเอาไปใช้ <c oughs> คุณจิตสกุลจิตสุขุมนะครับเนี่ยชื่อดีจังเลยพวกเรามันไม่สามัคคีกันนะพร้อมพร้อมนะ,ะใจพร้อมกายไม่พร้อมไม่รู้ต้องทนกันนานแค่ไหนนะครับใจพร้อมกายไม่พร้อมนะครับอืม ใจเย็นครับใจเย็นมันเป็นเรื่องของคนทั้งชาตินะครับแล้วอย่างเนี้ยให้จำเอาไว้ว่าการเปลี่ยนความคิดเนี่ยนี่คือชัยชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่น้องต้องหาคนที่มาเห็นนะครับ <c oughs> เอ,อนะพี่นี่คุณวัฟเฟ่นจะเป็นนักส่งเสริมการล้มเจ้าต้องเรียนรู้มหาไรในะมหาไรประชาชนนี่แหละนะครับ ที่ตั้งมาเจ็ดแปดปีไปย้อนดูดีคลิปสามสิบกว่าสามพันกว่าคลิปอะแล้วไม่ใช่เป็นลักษณะดา่าลักษณะในใสร้ายปายสีแบบไปเรื่อยเปื่อยนะนะครับข่าวลือก็บอกข่าวลือข้อมูลที่ไม่ได้รับการนะพี่น้องก้อไปตรวจสอบก็ว่ากันตามนั้นนะครับก็ผมเชิญชวนนะครับให้ไปย้อนดูคลิปต่างๆ เอาละพี่น้องก็ได้น่าจะสมควรกับเวลานะครับจริงๆก็ตั้งใจจะพูดให้สั้นกว่านี้แหละใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งอยู่ดีนะครับแต่หวังว่าจะเป็นสารประโยชน์พี่น้องมีอะไรสื่อสารกันมานะครับของพวกเรามีหลักการชัดเจนอยู่แล้วนะครับถือแนวทางอะไรยังไงไม่มีท่านบอกเป็นมดแดงล้มช้างท่านต้องเข้าใจสิ่งที่ผมพูดที่ผ่านมาวันนี้นะครับแล้วก็บอกได้ลว่าพี่น้องควรจะภูมิใจว่านี่คือมันคือทฤษฎีซึ่งนะครับเป็นของประชาชนโดยพวกเราประชาชนนี่แหละแล้วมัน มันจะให้ผลยั่งยืนกับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนะลองศึกษาลองฟังย้อนดูหรือไม่ก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับผมกําลังพยายามจะเขียนเป็นหนังสืออยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะเอาทฤษฎีต่างๆเ่าเนี้ยมาเขียนให้มันย่อยให้มันง่ายๆแล้วก็จะขยายความเรื่องปัญหาบ้านเมืองไทยใส่เกรดความรู้ต่างๆเข้าไปให้พี่น้องให้เป็นหลักเป็นฐานให้ชัดว่าปัญหาบ้านเมืองมันอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าอยากจะให้มันเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์แล้วก็เป็น ทฤษฎีการปฏิวัติแบบสันติโดยประชาชนนะครับตามหลักการที่เราว่ามาเนี่ยนะก็ตอนนี้กําลังเริ่มต้นนะโอกาจะเริ่มมานานแล้วก็เริ่มหลายครั้งก็ไม่ไต่อยอดสักทีนะครับภายในปีนี้ก็น่าจะพยายามทําให้มันสําเร็จนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็รอติดตามนะครับก็คงน่าจะเอาไว้แค่นี้พี่น้องนะขอบคุณทุกท่านที่มานั่งรับฟังแล้วก็ร่วมแสดงความเห็นนะครับแล้วเราจะพบกันในโอกาสหน้า ดูแลร่างกายสุขภาพกายสุขภาพจิตตัวเองให้ดีแล้วก็การต่อสู้พี่น้องคือส่วนสําคัญนะครับนะพี่น้องศึกษาแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ผมพูดลองฟังซ้ําดูก็ได้นะครับแล้วพี่น้องจะเข้าใจว่าพี่น้องนั่นแหละทําอะไรได้เยอะมากแล้วการต่อสู้ไม่ใช่ไปหวังใครที่ไหนครับท้ายที่สุดแล้วพี่น้องนั่นแหละคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงใช้ชนะที่แท้จริงเริ่มต้นจากมือของพี่น้องจากตัวพี่น้องก่อนนั่นเองนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ